สวัสดีแฟนๆสนุกเกอร์ชาวไทยทุกท่านครับกลับมาชมการไลฟ์สดถ่ายทอดสดกันต่อนะฮะเป็นการแข่งขันศึกสนุกเกอร์ Six Red Thailand Ranking Circuit 2022เป็นคู่สุดท้ายของวันนี้ครับในการไลฟ์สดถ่ายทอดสดนะฮะโดยโคจรพบกันระหว่างตายพิจิตรชูชาติไตรรัตนประดิษฐ์อดีตแชมป์สมัครเล่นโลกปี 3-4 เลยนะฮะโอ้โหต้องย้อนไปนั่น20ปีฮะ 20-30 ปีนะฮะประมาณนั้นครับ30ปีนะต้องย้อนไปเลยครับเจอกับทางด้านของลูกศิษย์เขาเองนะแจ็คเชียงใหม่หรือว่าสุพจน์แสนล่าเป็นการแข่งขันในรอบ32คนสุดท้ายนะครับเพื่อคัดเลือกนักกีฬา16คนไปเล่นรอบสุดท้ายกันที่อุดรธานีฮะใช้ระบบ5ใน9เฟรมครับใครถึง5ก่อนผู้ชนะสุพจน์แสนล่านี่มาเป็นลูกศิษย์โค้ชต่ายตั้งแต่ตอนที่เขาจบม.3 นะจากเชียงใหม่มาอยู่ม.4 ที่กรุงเทพมหานครก็มีโค้ชต่ายครับเป็นคนที่ดูแลฟูมฟักนะแล้วก็พัฒนาฝีมือจนติดเยาวชนทีมชาตินะเยาวชนทีมชาติได้แข่งขันสนุกเกอร์รายการสำคัญเยอะแยะมากมายครับให้กับทีมชาติไปเล่น4เกมด้วยนะตอนนี้ก็มาเป็นผู้บริหารนะครับหรือว่าเป็นบอสแจ็คนะบอสแจ็คณเชียงใหม่กรรมการผู้ตัดสินก็เป็นทางด้านของคุณตีนะตี SN นะฮะตี SN ผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยครับส่วนโต๊ะอื่นนะครับก็แข่งขันอยู่ลงสนามแล้วนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเอฟแม่จันนะฮะสงขาจริงจิตครับเจอกับหนูดาวดึงนพดลนพจรนะฮะลงแข่งขันแล้วอีกคู่หนึ่งก็เป็นทางด้านของรัชตะขันตีนะครับหรือว่าเหนือบางแสนเจอกับจิราวุธนะฮะหรือว่านุกปากน้ำแข่งขันกันอยู่นะฮะเป็นคู่ปิดท้ายของวันนี้ครับใครจะได้ไปต่อหรือใครจะต้องกลับบ้านไปส่งขาวลงไปชิงล่างก่อนครับตายกันยังไงดีสุพจน์แทงปาดหน้าโอ้ไม่ปาดหน้าครับแทงเบิ้ลแดงมะลงไปชิ่งร่างขาวก็ดูดชิ่งซ้ายมาโค้ชต่ายนี่มีฉายาอีกหนึ่งฉายาก็คือเสือเท่าเมืองชาละวันนะครับเสือเท่าเมืองชาละวันเป็นนักสนุกเกอร์ที่เขาเรียกว่าโอ้โหอยู่มาช้านานนะครับปีหน้าแซยิดแล้วครับปีหน้า60แล้วเป็นอดีตนี่ก็เคยศึกษาเรียนรามกำแหงด้วยนะโค้ชต่ายได้แชมป์สมัครเล่นโลกครับปี 3-4จากนั้นอีก2ปีก็เป็นหนูดาวดึงฮะได้ที่โรงแรมแม่น้ำแถวเจริญกรุงนะหนูดาวดึงถัดจากนั้นอีก2ปีครับเป็นชัยลำพูนนะปี38หรือว่าศักชัยซิมงามก็ได้แชมป์สมัครเล่นโลกปี38ไปถัดจากนั้นครับโอ้โหต้องรออีกหลายปีครับก็เป็นทางด้านของบิ๊กสระบุรีอัธสิทธิ์มหิทธิไปได้แชมป์สมัครเล่นโลกที่นครราชสีมาก่อนกีฬา4เกมครั้งที่24ครับที่โคราชเป็นเจ้าภาพแล้วก็คนสุดท้ายครับของวงการสนุกเกอร์ไทยก็คือแจ็คสระบุรีหรือว่าแจ็คข้าวฟ่าง789เดชาวัฒน์ครับได้ในปี53ที่ซีเลีย
ังใส่เกมความเหนียวแน่นกันอยู่นะครับ2วันนี้กันกันไปก่อนเพราะมีผลนะฮะทั้งคู่ใครแพ้นี่โอ้โหต้องไปรอคัดเลือกตัวสนาม3นะจะไปบุรีรัมย์ต่อจบจากรายการที่อุดรนะจะมีไปแข่งกันต่อที่บุรีรัมย์แล้วหลังจากนั้นก็จะไปกันที่เชียงใหม่บ้านของคุณสุพจน์แสนล่านะต้อนรับขับสู้นักกีฬาจากทั่วประเทศเลยครับที่มาแล้วก็ปิดท้ายครับสนามสุดท้ายก็คือกรุงเทพมหานครนะเราจะแข่งขันกันนู่นนะถึงวันที่30ธันวาคมเลยคือจะจริงกระบงจริงกระเบลนะที่นั่นเลยฮะที่ราชมังคลากันได้เคาะครับหลุมกลางลงไปเรียบร้อยมาเช็ดน้ำเงินสกูเบามาครับแน่มาได้หลุมกลางฝั่งตรงข้ามเป็นคนที่สโตกการออกคิวสาวคิวนี่สวยงามนะเรียกว่าเป็นอดีตเยาวชนทีมชาติเบอร์หนึ่งชมพูหลุมมุมนะไปเรื่อยๆครับได้แดงเม็ดคู่ฮะมาตอนนี้แต้มดำโด่งเลยฮะสุพจน์แดงลงไปมากินดำได้ไหมหรือจะกินชมพูหลุมกลางดีอ่ะคิดให้ดีนี่ดูหน้าตาแกยังเฟี้ยวฟ้าวอยู่เลยนะครับแม่แล้วคิดดูครับถ้าย้อนไปอีกสัก15ปี20ปีที่แล้วเนี่ยสมัยเขาวัยละอ่อนน่ะคิดดูฮะเคาะไม่ได้นะฮะหลุมมุมสมัยนั้นหล่อจริงๆนะฮะสุพจน์แสนล่าทำ18แต้มฮะเหลือ2แดงยังใช้ความเหนียวแน่นนะเป็นจุดเด่นของเขานะต่ายพิจิตรลูกตบลูกเข้าเบรกอะไรไม่เหมือนเดิมนะด้วยอายุอานามนะฮะอีหน้า60แล้วคือใครผ่านตายที่พิจิตรไปได้นี่กลับไปบ้านไม่ต้องกินพวกยาเสริมกระดูกแคลเซียมอะไรนะเพราะว่าได้จากตายไปหมดแล้วแต่บ้านเรียกว่าแข็งโป๊กเคยสร้างสถิติครับในประเภท15แดงนะฮะแทงกับออฟพักขนงนะโอ้โหต่ายพิจิตรใช้เวลาไปเกือบ6ชั่วโมงเล่นเอาทีมงานนี่นั่งคอหักกันไปหลายคนนะผมบรรยายเกมแกวันนั้นผมต้องขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำประมาณ18รอบฮะโอ้โหแต่ก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์นะฮะระดับเซียนนะฮะต่ายพิจิตรเดี๋ยวทักทายกันนะครับใครเข้ามาแล้วนะคุณไออุ่นถามมาครับว่าโย่งผู้ตัดสินโย่งนายบอลไปไหนครับไม่เห็นเลยโย่งนายบอลตอนนี้ไปขับแท็กซี่อยู่ฮะเพราะว่าหลังจากที่แกไปทำธุรกิจส่วนตัวนู่นนี่นั่นนะแล้วแกก็อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆครับแกก็เลยไปขับแท็กซี่อยู่ฮะแต่ก็ยังมาวนเวียนตามโต๊ะนะมาหาพรรคพวกอยู่
เอาขาวไปไว้หลังเหลืองครับยังไงในเกมสนุกในเกมผืนผ้าสักหลาดนี่ไม่มีคำว่าครูบาอาจารย์ไม่มีพี่มีน้องครับเพราะมันต้องมีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ได้ไปต่อเดี๋ยวทักทายนะฮะเห็นอยู่นะครับที่เขียนคอมเมนต์เข้ามาครับอยู่มานานครับต่ายพิจิตรนี่เป็นนักสนุกเกอร์คู่บารมีของคิวทองนะศักดารัตนสุบรรณนะฮะเรียกว่าเป็นลูกรักของคุณศักดาเลยอยู่ตั้งแต่แกทำงานเป็นผู้จัดการโต๊ะให้กับคุณศักดานะคิดดูดิครับจนตอนนี้แกไปเปิดกิจการโต๊ะสนุกเองแล้วโอ้โหลูกนี้แกไม่โดนครับมาแก้ใหม่เปิดกิจการครับ168สนุกเกอร์อะคาเดมี่นะใครผ่านไปผ่านมาแถวปทุมนะลองเซิร์ชเข้าไปดูครับ168สนุกเกอร์อะคาเดมี่แก้ใหม่ฮะเบาไปไหมโยนหินถามทาง2ทีแล้วแจ็คมาดูเอาไหมไม่เอาก็ให้แก้ใหม่ได้ครับแก้ไปครับแก้5ทีนะครับ5ครั้งถ้าไม่โดนโดนบอลอินแฮนด์ขอบคุณมากครับคุณชายโพสนะสวัสดีครับคุณต้นศักดิ์ปักไปซี่ชอบเสียงผ้าครับโอเคครับสนับสนุนกันด้วยนะฮะสนับสนุนกันด้วยนะน้ำเก๊กฮวยน้ำโออิชินะกระทิงดงกระทิงแดงเนี่ยมันต้องมาแล้วนะว่าตอนนี้บอสผมแข่งขันเขาคงจะไม่ได้มานั่งฟังผมหรอกผมก็สบายๆครับภาคแบบสบายๆถ้าบอสผมแอบฟังนี่ผมก็จะเกรงไปนิดนึงอ่ะ3ทีแล้วครับเหลืออีก2ครั้งนะถ้าแก้ไม่โดนก็โดน Ball in handsเดี๋ยวคอยดูนะครับโค้ชต่ายนี่แกก็มีความแข็งใช้ได้นะมาวางแกอย่างนี้เดี๋ยวแกก็จะเอากลับนะอยู่ที่สุพจน์ว่าจะไหวเปล่าวันนี้รับมืออาจารย์เยี่ยมเลยครับคุณตีอ้วนนะดูสนุกไปด้วยนะอยู่ที่บ้านเปิดสนุกบางคนก็เปิดในจอทีวีจอโทรทัศน์ได้นะฮะช่วงนี้ฝนตกฟ้าร้องไม่ต้องออกไปไหนครับแล้วก็น้ำเก๊กฮวยน้ำกระเจี๊ยบนะน้ำลำไยเย็นๆมานั่งกินกันอยู่กับภรรยาครอบครัวแล้วยิ่งตอนนี้บอกเลยครับต้องดูแลลูกนะโอ้โหวันนี้เห็นข่าวแล้วแบบสลดใจนะสงสารเด็กครับไม่รู้อีโหนอีเหน่นอนพักผ่อนนะเด็กน้อยๆนะคิดดูเลยครับเป็นอนาคตของชาติครับมาโดนคนไม่หวังดีคนไม่ดีครับโอ้โหเป็นข้าราชการด้วยครับที่หนองบัวลำพูนะตอนนี้ผมเชื่อแล้วครับสื่อทุกสื่อนะทั้งทีวีทั้งออนไลน์ทั้งหนังสือพิมพ์โอ้โหประโคมข่าวเรื่องนี้กันนะดังนั้นควรดูแลลูกหลานบุตรหลานของท่านให้ดีครับมีโอกาสก็ต้องดูแลเขาให้ดีลูกนี้โค้ชต่ายทำอะไรโค้ชต่ายโอ้โหเยี่ยมเลยฮะเยี่ยมเลยฮะลื้อขื่อมาฮะเยี่ยมฮะดีมากฮะดีมากฮะแม่ผมจะได้เห็นโค้ชบอสแจ็คผมได้สำเร็จไปรอบสุดท้ายสักทีฮะก่อนหน้าก็ไปภูเก็ตแล้วนะนี่ถ้าไปอีกไปเป็นรายการที่2อ่ะตั้งอย่างนี้ครับมาเอาอีก1ชุดแต้มขาด1 20เอ้ายังไงครับอ๋อยังไม่รีบแหมรู้ครับว่ายังไม่รีบนะโอ้โหหลุมมุมจะนะยังไม่รีบครับสนุกเกอร์นี่มันเป็นไปตามวัยนะนพดล26ชนะเลยเป็น6ส่วนอีกโต๊ะนึงครับหนูดาวดึงครับนพดลนพจรนำทางด้านของ F แม่จันครับหรือว่าสงขาจริงจิตไปเรียบร้อยครับ 1-0 อุ้ยโบ๊ะไปสิโบ๊ะเข้าไปโกตาบางคนเจอแกเรียกโกตานะบางคนเขาชอบนะชอบให้เรียกโกตาแกเป็นคนพิจิตรครับภรรยาเป็นคนนครสวรรค์แกจะอยู่แถวย่านนั้นครับเหนือตอนล่างเหนือตอนบนครับแกจะหากินแถวฝั่งนั้นนะเป็นโค้ชที่อยู่มายาวนานที่สุดในประเทศไทยคนหนึ่งนะโดยเฉพาะกีฬาสนุกเกอร์แล้วก็บิลเลียดนะแต่ล่าสุดประกาศลาออกแล้วหลังจบ4เกมที่ไปแข่งขันมา
4เกมที่ผ่านมานี่แกบอกว่าอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็อยากให้คนรุ่นใหม่มามีโอกาสทำงานบ้างแกก็ไปดูอะคาเดมี่ของแกนะฮะ168สนุกเกอร์หัวคิวที่แกใช้อยู่เนี่ยทุกวันนี้นะบอกเลยครับว่ายี่ห้อดีนะเดอะซันนะฮะนี่แกใช้หัวคิวยี่ห้อดีลองถามแกได้ครับว่าไปหาซื้อที่ไหนนะผมไม่อยากจะพูดให้ฟังหรอกไปหาซื้อกันเองแกบอกว่าเขาใช้หัวดีก็พอพี่ต๋องเหรอพวกพี่ตงพี่ต๋องนี่เดี๋ยวเขาได้แข่งนะ12นะวันที่12ครับเราจะมีแมตช์ที่ค้างคาอยู่นะหรือว่าแมตช์ค้างนะแมตช์ที่ค้างอยู่วันที่12นี้แข่งเดี๋ยวก็มีทีมงานมาไลฟ์สดให้รับทราบกันเพราะว่ายังมีนุกสงขาก็ยังไม่ได้แข่งนะอ่ะเขียวลูกนี้ลงแต้มขาดนะอุ้ยลูกขาดนะสิบสองนี้ครับเราจะเก็บแมตต์ตกค้างนะไม่ว่าจะเป็นต๋องสิทธิ์ชอยนุกสงขานะฮะอิดจันนะนี่หลายคนนะที่ไปแข่งขันที่มาเลเซียจะกลับมารวมไปถึงลมสุรินทร์ด้วยนะไปแข่งบิลเลียดนุกจันก็ไปดังนั้นก็จะต้องมีแมตช์ให้พวกนี้แหละครับได้แข่งต่อก็จะแข่งอีก4รอบนะฮะ10โมงเช้าเที่ยงครึ่งบ่าย3แล้วก็17 30นโอ้ยลูกนี้ครับโกตาครับต่ายพิจิตรวางหลังน้ำตาลนี่ฮะบอกแล้วครับแกเป็นคนเครียดแค้นนะแกเอาคืนหลังจากก่อนหน้าโดนวางเหลืองโดนวางหลังเหลืองมา1ทีดูครับแจ็คแก้โดนไหนโดนชมพูอ้าวแล้วครับเสีย6โดนชมพูอย่างนี้เสีย6แท้มผู้ตัดสินคุณตีครับแต่ยังไม่ขาดมาได้ฮะมาได้เมื่อกี้ขาดไปนะฮะต้องแทงลึกเข้ามาหน่อยโดนเต็มๆมีโชคไหมไม่เข้าหลังชมพูส่วนอีกโต๊ะหนึ่งครับแหมทางด้านของนุกปากน้ำครับขึ้นนำเหนือบางแสน 1-0 โอ้โหตบเขียวลูกนี้ไม่ลงแต่กันดีกิ๊กตกรอบไปก่อนหน้านี้นะกิ๊กแพ้โพดเดอะมอลและโพดเดอะมอลก็มาแพ้เปาจันนะสบายสบายเลยส่วนเปาจันวันนี้ก็มาเจอแซกโซโฟนโอ้โหเล่นกันถึงดีกาเฟรมสุดท้ายเฉือนชนะไป 5-4 แซกโซโฟนได้ไปต่อนะเป็นรายการที่2แล้วที่เข้ารอบสุดท้ายก่อนหน้าก็เข้าไปที่ภูเก็ตส่วนไฟนครนายกก็แพ้ไปครับแพ้เปาโพ3ต้นครับ2-5อยู่17แต้มครับบนโต๊ะเหลือ25
ลังชมพูเข้าหรือเปล่าแต่ยังไม่เข้าฮะลูกยืนลักษณะนี้ครับไม่มีตบแน่นอนครับสำหรับโค้ชต่ายเป็นนักสนุกที่เขาเรียกว่าเหนียวแน่นครบเครื่องวันนี้ที่อยู่มาได้ก็เพราะความเหนียวนี่แหละใส่เกมกันอยู่ฮะใส่เกมกันรายการนี้ก็บอกเลยครับแชมป์นะจะได้รับเงินรางวัล 250,000 บาทครับโดยสนามแรกที่จบไปนะฮะที่ภูเก็ตต๋องสิทธิ์ฉ่อยครับแม่เรียกว่าล้างแค้นทบต้นทบดอกนะเอาชนะนุกคอนหวันปรมินไปค่อนข้างจะขาดรอยทีเดียวหลังจากก่อนหน้าเคยพาทาแพ้มาครับในการชิงแชมป์ประเทศไทยถือว่าเป็นแชมป์คนแรกนะ6แดงสนามที่1ของรายการ Secret Thailand Ranking Circuit หรือว่าสนุกเกอร์6แดงของยูสนุกเกอร์ขอบคุณมากครับคุณเลขาวาไรตี้นะคุณหลิวบาหลีดูข่าวด้วยดูสนุกด้วยครับช่วงนี้ต้องติดตามข่าวสารนิดนึงเนาะมันมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญเชื่อครับมีข่าวไปทั่วโลกแน่นอนข่าวลักษณะนี้เดี๋ยวนี้สื่อนี่มันอยู่รอบตัวเรานะการลูกนี้น้ำหนักยังไงเอาละล่อเป้าทดสอบความแม่นของสุพจน์หน่อยว่าซ้อมมาดีหรือเปล่านะแสดงว่ายังซ้อมน้อยนะซ้อมน้อยตายไหมไม่ตายครับส่วนจิราวุฒินะว่าลุนุกปากน้ำตอนนี้ถูกรัชตาขันตีไล่ตีเสมอ 1-1 แล้วสวัสดีครับคุณสุทธิศักดิ์คุณธงชัยคุณตีอ้วนเครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญมาด้วยครับคุณพงศักดิ์คุณวรายุทธนะฮะอิบดิตคงงามนะแม่พี่คุณธงชัยก็หวัดดีไปแล้วครับหวัดดีจ้ะน้องโจจิจาร์ดนะหวัดดีจ้ะนิ้วท่าครบคุณโควิดชายพศนะฮะคุณสุชาติการเกตคุณแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะขอบคุณมากครับพี่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ที่เคยเอาขนมเอาน้ำมาให้ผมทานครับที่ชลบุรีนะขอบพระคุณมากเลยครับพี่นะขอบคุณมากครับแม่คู่ไหนที่อาต้นอาขวัญภาคเป็นผมรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์และทำให้โลกของสนุกน่าดูมากครับขอบคุณมากครับพี่แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะเลยเอาน้ำท่ามาให้รับประทานด้วยขอบคุณมากครับเรียกว่าเป็นขวัญน้ำใจเล็กๆน้อยๆครับเราว่ามนุษย์เงินเดือนทำงานต้องการแรงใจแรงเชียร์จากทุกท่านนะฮะอ่ะลูกนี้เอาแล้วครับปักแล้วฮะปักหยังปักอะไรปักอะไร
บุยปักไปนู้นหนุ่ยจะไม่ลงเด้อเอ้าแม่ปักไปนู้นจะมาลงตรงนี้เฮ้ยยกมือขอโทษขอโพยครับแม่ปักหลุมมุมแต่มาลงหลุมกลางไม่ฟุกก็ไม่เชื่อแล้วโอ้โหน้ำตาลูกนี้ลงไปแต้มขาดนะฮะถูกต้องเลยครับคุณกิจจาถ้าเป็นมวยก็เหมือนสามารถเจอสมรักใช่ครับมวยย้อนยุคฝ่ายพิจิตรก็59เจ้าแจ็คนี่ก็30ปลายๆดูครับเจตนานี่จะเอาขาวมาไว้หลังดำนะฮะความแข็งแกร่งของแกนี่รอบทิศเลยเสือเท่าเมืองชลวันไว้หลังดำแต่ว่าน้ำตาลนั้นมันหน้าบ้านนะเชียร์แจ็คเชียงใหม่กฎหมายเลข3มาหน่อยเชียร์ต่ายพิจิตรขอเลข6แล้วกันตามหลัง24บนโต๊ะเหลือ18ต้องการ2สนุกดูทางขาวนี่ครับไม่ต้องห่วงครับคนหนุ่มคนนี้ครับดูทางขาวครับดูอุ้ยล้นใบดูนะคือดูคู่นี้นะเราจะได้ทางขาวนะการนะฮะแล้วก็เกมรับที่เหนียวแน่นดูแล้วเอาไปทำตามได้โอ้กด6เลยครับเชียร์เข้ามาหน่อยครับเชียร์โค้ชตายหน่อยเร็วลูกศิษย์ลูกหาทั่วเมืองเลยแกปั้นมาหลายคนแล้วลูกศิษย์แกนี่ดีๆทั้งนั้นนะโค้ชตายประสบความสําเร็จในเวทีระดับโอ้โหเยอะแยะมากมายครับลูกศิษย์โค้ชตายนี่ติดทีมชาติเยอะนะแต่ว่าลูกศิษย์อาจารย์เปาโพ3ต้นก็อีกแบบนึงนะเป็นพวกคนทํางานนะคนที่อยากจะเล่นสนุกแต่ตอนเด็กไม่ได้เล่นนะแล้วมาเล่นตอนโตนี่ก็มีเยอะเชียร์กันเข้ามาครับคุณนันลินทองใหม่สวัสดีจ้าคุณปริญญาฮานาโบโรโอเคแกยังไม่ตบนะเพราะว่าขาสองสนุกต้องไล่มาก่อนโอ้ตบเลยเหรออาจารย์ตายโอ้โหหัวจิตหัวใจสองลูกนี่มันวางยากนะแต่อาจารย์ต่ายจะทำให้ดูครับเขาบอกว่าจะทำให้หลานๆดูเดี๋ยวดูครับลูกนี้ลูกแรกนะแกจะวางหลังดำดูซิว่าจะเข้าหรือเปล่าดูซิว่าแกจะทำได้เหมือนที่แกสอนเด็กๆไหมถ้าไม่เข้าไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรนะฮะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแต่ยังไม่เข้าแชร์กันเข้าไปครับแชร์กันเข้าไปสุพจน์ตอนนี้ก็เข็นจออย่างเดียวครับไม่ต้องสนอะไรหนูดาวดึงครับตอนนี้กำลังจะขึ้นนำนะกำลังเข้าเบรกอยู่เหลือ2แดงกำลังจะนำเจ้าเอฟแม่จันนะหรือว่าสงขาจริงจิตเอ้าสรุปอะไรเนี่ยอาจารย์ต่ายฮะแทงเพื่อฮะแกยังหันมามองเจ้าแจ็คเลยว่าโอ้ผิดเหลี่ยมจริงๆอาจารย์จะปาดหน้ากันเอาขาวมาไว้หลังดำจะไม่โดนเหลี่ยมลงอ่ะตามหลังอยู่ครับต่ายพิจิตรครับ01ขอบคุณนะการแข่งขันสนุกเกอร์ซิกเรสไทยแลนด์แรงกิ้งเซอร์กิตหรือว่า6แดงยูสนุกเกอร์ที่ทุกคนพูดกันติดปากติดหูกันทุกวันนี้นะฮะก็กราบขอบพระคุณครับทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยฮะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะดร.สุปานีคุปตาสาหรือว่าคุณหญิงนะแล้วก็สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยครับที่เป็นเจ้าของเกมกีฬาชนิดนี้แล้วก็จับมือร่วมกับยูสนุกเกอร์นะทั้งบอสนัทบอสตั้มนะและอีกหลากหลายที่อยู่ความสำเร็จของเรา
โดยมีคุณสุนทรจารุมนครับนายกสมาคมเป็นผู้เขาเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันนะที่ต้องการพัฒนาวงการสนุกเกอร์ไทยให้ไปสู่สายตาประชาชนมากที่สุดในประเทศนะแล้วก็ต้องการสร้างเด็กใหม่ๆเพชรเม็ดงามขึ้นมาด้วยครับสุดท้ายครับเอเชียคิวครับขอบคุณเสี่ยวีบเอเชียนะที่ให้การสนับสนุนมอบไม้คิวมูลค่าหลักหมื่นให้เป็นประจำเลยนะใครอยากได้ไม้คิวฟรีไปใช้ก็ติดตามเรานะมาร่วมสนุกร่วมกิจกรรมกันได้อะชมต่อครับเฟรม2ขอบคุณครับคุณนามนามสมัยนะปักไปซีฮาราจูกุโอเคคุณสุทัศน์ฮาราจูกุนะขอบคุณนะก็อยากให้สนุกสนานนะดูสนุกมันเครียดเดี๋ยวเส้นเลือดตีบดูเป็นเกมกีฬาสนุกโอ้ยโฉบลูกนี้เกือบลงเช็ดหนีไปก่อนนะแดงที่อยู่ใกล้ชมพูนะเม็ดที่2ลงไปก็สบายสบายไม่ลงก็ยังไงเขียวทำงานไหมโอ้เขียวทำงานด้วยอ้าวเขียวทำงานไม่ทันนะอย่างนี้เห็นนะฮะแม่มองลักษณะนี้นึกว่าขบเงินเช็ดหลุมกลางหรือว่าจะตบหลุมมุมเช็ดดีบางไปนิดนึงแดงหลุมกลางกล้าเคาะหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ลงก็จะโดนเคาะแดงที่อยู่ใกล้ดำมาดูงี้กันดีกว่าโอ้ตายบอกใส่เกมแล้วกันสวัสดีครับคุณนิวัฒน์คุณแอมนะส่งขาวกลับไปอีกครั้งหนึ่งยังไงแหมเวมันลงพอดีฮะเช็ดบางๆครับขาวจะวิ่งทางซ้ายมือแล้วก็กลับไปนะโซนหลังเขียวนะโซนตรงนั้นแม่แต่โดนยังไงใกล้ๆแถวเขียวตรงนั้นนะปาดหน้ากันไปก่อนนะครับสุพศแต่เกือบนะฮะขาวมาแคนอนเหลืองนึกว่าจะเปลี่ยนลงหลุมส่วนเหนือบางแสนตอนนี้ขึ้นนำนะฮะขึ้นนำเจ้าจิราวุธหรือว่านุกปากน้ำนะเหนือนำ 2-1 ขณะที่หนูดาวดึงตอนนี้นำเอฟแม่จันหรือว่าสงขลาจิงจิตครับแชมป์ประเทศไทยคนล่าสุดของปีนี้นะ 2-1 เช่นกันส่วนตัวนี้ก็ยังเล่นอยู่ที่เฟรมที่2นะก็อื่นเขาเล่นไป3เฟรมแล้วนะที่พูดเนี่ยอยากให้รับรู้กันด้วยว่าคืนนี้ดึกแน่ไม่เป็นไรครับสบายๆ สไตล์มายุราปาดหน้าฟรียังไงนี่ครับเขาเรียกว่าปาดหน้าฟรีแล้วจะอยู่ยังไงโอ้โหอยู่ดีด้วยครับอยู่ดีมีแฮงเอาเหลืองหรือเอาเขียวเอาเหลืองดีกว่าครับเพราะว่าทางขาวมันจะวิ่งมาหาแดงเอาเขียวนี่มันตรงนะฮะ
ถ้าจะเอาชัวร์ก็นู่นครับแทงสกูถอยหลังเอาขาวอยู่หลังน้ำตาลแทงสกูถอยหลังเอาเหลืองนะฮะแล้วเอาขาวอยู่หลังน้ำตาลแต่อย่างนี้แกเอาลงก่อนดีกว่าอันนี้โอ้โหเห็นไหมพูดไม่ขาดคำเลยครับแม่นี่ฮะอันนี้เอาชัวร์อันนี้คือเอาชัวร์จะเอาชนะต้องแบบนี้ฮะเพราะว่าแดงมันก็ยังไม่ลอยมากนะฮะแดงเม็ดคู่มันก็มากินยากครับขาวอย่างนี้เอาชัวร์ก่อนสุพจน์มาวันนี้ก็คือเรียกว่ามาเก็บอาวุธโค้ชตายนะฮะเก็บอาวุธโค้ชตายให้อยู่หมัดตั้งกินสีด้านล่างนะสกอร์ไม่ขึ้นหรอครับเดี๋ยวให้ทีมงานแก้ไขนะฮะรอแป๊บนึงโอ้ยวันนี้มาแน่เหนียวแน่นดีฮะสุพจน์เพราะว่าเจออาจารย์ต่ายมานี่แกบอกว่าเจอไม่ต่ำกว่า 8-9 ครั้งนะแพ้มาตลอดวันนี้ขอล้างตาให้สำเร็จหน่อยเกมกีฬามีแพ้มีชนะครับแม่วันไหนใครออกคิวได้ดีออกคิวได้มั่นใจก็จะมีโอกาสคิงซ้ายมือเห็นไหมครับแดงที่อยู่ทางซ้ายมือของดำนะแล้วโดนก็แกให้มันจูบกันตรงนั้นเลยครับแกเอาน้ำหนักอะเบาๆหรือโดนสกิดสกะโอไม่เอานะแกเอาโอ้แดงห้างชมพูแสดงว่าเส้นทางที่จะวิ่งมาโดนแดงติดชิ่งมันไม่เห็นนะก็เลยจะแทงเข้า2ชิ่งเพื่อคัดเหลี่ยมโดนแดงข้างชมพูโดนนี่จะให้ดีก็ต้องโดนเศษ1ส่วน4นะฮะอย่าไปชนเต็มลำนะโดนเศษ1ส่วน4ขาวก็จะวิ่งกลับไปที่ชิ่งร่างนี่ฮะโดนบางนี่โดนบางมาทางฝั่งขวามือครับแบบนี้ก็ตั้งมอมอให้กับแจ็คอีกครั้งนึงเรื่องสกอร์ให้ทีมงานแก้ไขนะครับยังไม่โดนครับอ้าวอย่างนี้ก็โดนฟรีบอลมาทางไหนครับโคตรตายก็มีดำมาเกะกะด้วยครับโอกาสที่ถ้าโดนดำก็เสีย7นะชิงขวาโอ้โหพอดีเลยรับทราบครับสกอร์ไม่ขึ้นนะเดี๋ยวให้แก้ไขนะฮะรอแป๊บนึง
ูรูปวิชาครับรูปกันแทงแดงเม็ดที่อยู่ข้างดำหรือว่าจะแทงแดงอีกลูกนึงเอาอีกลูกนึงดีกว่าครับเหลี่ยมบังคับให้แทงขาวิ่งมาทางซ้ายมือนะโดดบางๆแล้วก็กลับไปชิงร่างนั่นแหละครับกลับไปที่เดิมนะก็แทงเหมือนกันนะครับไปที่เดิมแดงมาเก็บฮะแดงมาเก็บหรือว่ากันใช้ได้ฮะลูกศิษย์กับอาจารย์ครับมาเจอกันสุพจน์นี่ห่างหายจากวงการสนุกเกอร์โอ้โหน่าจะร่วม10ปีนะเป็น10ปีนะแล้วตอนนี้ก็กลับมาเขาเรียกว่ากระหึ่มวงการนะสนุกเกอร์ไทยสร้างมิติใหม่ในการไลฟ์สดถ่ายทอดสดนะขึ้นเป็นผู้บริหารแล้วดูดิครับแม่เสือเท่าเมืองชลวันมีสายตาแกโอ้โหขนาดเรานี่อายุไม่เท่าแกยังไม่กล้าแทงลูกลักษณะนี้นะโอ้โหแทงบางได้ใจเลยสุพจน์ก็บอกผมไม่รีบครับอาจารย์แต่ขาวสิขาวนั่นนะไม่ลงอ่ะลูกนี้เช็ดบางๆหักคอไหมโคตรตายโอ้โหดูครับหัวจิตหัวใจแกบอกไม่เอาเดี๋ยวนิดลูกไกลๆอาจารย์ขอแกแทงขาวมาทางขวามือนะครับกลับเป็นตัวแซดขาวทางขวามือครับบนกลับไปเป็นตัวแซดครับไปหลังแถวนะฮะเอาน้ำงงน้ำเงินมาช่วยครับแหมไม่ทันฮะน้ำเงินไม่ทำงานโดนเช็ดแล้วสุพจน์โอ้โดนหนาไปล่าสุดอีกโต๊ะหนึ่งฮะโต๊ะหนึ่งสงขาจิงจิตไล่ตีเสมอหนูเดาอดึงฮะนพดล 2-2 สวัสดีจ้าคุณตุ๋ยนะสกอร์ขึ้นแล้วนะครับเห็นเนาะสวัสดียามค่ำยามเย็นนะขอบคุณมากคุณมากครับคุณอุสันนะดูทุกวันคุณเลิศชายคู่พ่อลูกวันนี้พ่อชนะลูกครับชายโซโหชนะแบงค์โซโหนะเอาอะไรดีครับไปแล้วเหลือแดง1เม็ดอ่ะเอาเขียวเอาน้ำตาลอีกเม็ดนึงมาบังด้วยครับดูดิฮะแม่คือสุพจน์นี่ได้กระดูกได้วิชาจากอาจารย์มาเยอะครับก็เรียกว่าทำอาจารย์ก่อนแล้วกันเก็บอาวุธอาจารย์อ่ะแก้ทางชิ่งซ้ายมือจะ1ชิ่งหรือ2ชิ่งดีช้อนก้นยังไง2ชิ่งโอ้โหช้อนก้น
โอ้โหลงหลุมไปเลยเอแล้วอย่างนี้ก็โดนบอลอินแทนต่อครับเอ้ยขออภัยฟรีบอลครับขออภัยครับโดนฟรีบอลเท่ากับแดงเพิ่มมาอีก1เม็ดครับอ่ะเพราะว่าดำมันมาขบตั้งตรงไหนก็ไม่เห็นสองเหลี่ยมครับโดนฟรีบอลน้ำตาลแล้วก็กินน้ำตาลอีกทีหนึ่งดูขาวครับแม่ power shot แกใช้ได้นะฮะนำ20บนโต๊ะเหลือ35ระมัดระวังนะรอดได้นะโอ้โหสวยงามแล้วก็โดนเคาะได้ครับเคาะลูกนี้ลงไปก็จะได้ดำได้ชมพูโอ้โหจะแทงแรงไปนิดนึงนะถ้าเคาะเบาๆเนี่ยลงแน่แก้ง่ายครับแก้ง่ายไซส์จัดๆหน่อยก็ออกส้นส่งแดงกลับไปแล้วขาวอยู่แทนที่โอ้นี่เจตนาให้โดนบางๆส่วนรัชตาขันตีครับหรือว่าเหนือบางแสนตอนนี้ขึ้นนำนุกปากน้ำไปแล้วครับ 3-1 ก็รายการก่อนหน้าก็เข้าถึงรอบรองนะฮะ6แดงนี่เข้ารอบรองนะที่ภูเก็ตแดงของยูสนุกเกอร์แห่งนี้เข้าถึงรอบรองมาแล้วแกชิงทางขวาตัดระยะให้ดีให้แบ่งครึ่งเลยแบ่งครึ่งเอาขาดไปสุพจน์บอกว่าไม่มั่นใจครับอาจารย์แก้ใหม่ไหมไซส์เยอะกว่านี้อีกหน่อยฮะโอ้มีโชคเล็กๆครับเหลืองมาช่วยชีวิตแต่ว่าแก้ง่ายแก้ง่ายๆออกมามีเหลืองมาเกะกะสิบ
เช็ดลูกนี้ยังหนาไปหน่อยการดีฮะสุพจน์ดูการกันครับสี่ชิ่งนะสวยๆฮะน้ำหนักนี่เป็นลูกเบสิกนะนักกีฬาหลายคนต้องลองไปฝึกเอาไว้ครับน้ำหนักดีๆนะแข่งสี่ชิ่งนะฮะแล้วเข้าสนุกด้วยเอายังไงให้แก้ใหม่ดีกว่าหลายพิชิตยังไงคิดแล้วเพราะว่าขาวเปลี่ยนอ๋อได้ฟรีบอลนะได้ฟรีบอลเล่นลูกไหนครับสีไหนบอลจานเมสรัชตะสี่28ตัวตายดูไม่มั่นใจครับแม่ไม่มั่นใจก็แก้ใหม่สิตัวเองยังไม่ได้เปรียบโอ้โหตอกส้นดีด้วยโดนเองหรือเปล่าสวัสดีครับพี่ผู้กองชาตินะคุณชายะพินันโทบอกว่ารายการนี้ต้องบันทึกไว้ครับมีครบทุกรถพี่เจอน้องถูกต้องเมื่อวานนี้ขวัญสระบุรีเจอกับแจ็คสระบุรีพ่อเจอลูกโอ้ก็แน่นอนครับวันนี้ชายโซโหเจอกับแบงค์โซโหอาจารย์เจอลูกศิษย์โอ้โหก็นี่ฮะคู่นี้ครับต่ายพิจิตรเจอกับสุพจน์แสนล่าครบทุกรถนะ3รถส่วนโต๊ะอื่นก็นะฮะเหนือบางแสนจะขึ้นแท่นแล้วนะฮะนำอยู่3-1หนูดาวดึงเสมอ2-2นะส่วนตัวนี้ยังเฟรม2อยู่เลยนะสบายสบายแกเคยทำสถิติครับต่ายพิจิตรนะแข่ง5โมงครับเลิกเที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งฮะเป็นอะไรที่ทุกคนจะบันทึกตึงตาตึงใจในสมองตลอดเวลาครับสำหรับต่ายพิจิตรโดยเฉพาะกรรมการผู้ตัดสินนะครับดังนั้นก็หลายคนครับเดินไม่ไหวเลยนะฮะเอาละครับมาเข้าตรงนี้โค้ชต่ายก็บอกว่าโดนวางสนุกนะจ๊ะอาจารย์ชอบวางอาจารย์ตบไม่แม่นอาจารย์ขอความเหนียวแน่นไว้ก่อนวิ่งไปไหนก็ได้ครับให้มันอยู่หลังเหลืองหลังชมพูฮะเพราะว่าโอ้โห ลูกใหญ่เหลืองชมพูมาช่วยเป็นกำแพงไว้เลยเอาแล้วฮะโดนอะไรโดนอะไรโดนอะไรโดนชมพูเสีย6เอาแล้วครับตี SR บอกว่าอย่าทำอย่างนี้บ่อยนะได้ฟรีบอลด้วยยังไงตายบอกว่าอ่ะเอาหน่อยแม้จะขี่โยงแต่มันใกล้ก็ต้องเคาะแหละลงไปก็ได้ดำอีกทีโอ้ยแทงไปแกลุ้นไปนะเนี่ยตายสวัสดีครับคุณทองคุณทองนะสวัสดีจ้ะโอ้คุณตาเอกบอกว่าเที่ยงคืนผมก็อยู่เป็นเพื่อนครับสนามบุรีรัมย์จะเปิดรับสมัครวันไหนครับจะขอทางบ้านมาแก้มือใหม่ครับหนีเที่ยวมาเลยจ้ะดูทางยูสนุกเกอร์ครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะว่าแข่งเมื่อไหร่คัดเลือกตัวยังไงฮะบุรีรัมย์ไปกันได้เลยนะ
เรียกว่าเป็นเมืองที่เขาสมัยก่อนนี่เป็นเมืองแค่ทางผ่านนะบุรีรัมย์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับอยู่ที่ผู้นำครับโอ้โหตอนนี้เจริญมากครับสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งจัด MotoGP มานะเงินเข้าเมืองก็หลายพันล้านนะมาถึงตรงนี้ครับแต้มแม้ว่าจะเป็นรองนะแต่สถานการณ์ของเสือเท่าเมืองชลบันจะกลับมาเป็นต่ออยู่ที่ขาวครับจะมากินเหลืองอย่างไรแต่ก็ยังโชคดีเล็กๆนะที่เขียวติดชิ่งซ้ายอยู่ใกล้ชิ่งซ้ายยังยากหน่อยการเป่าวันนี้ชนะครับ 5-2เดี๋ยวดูนะแกก็ใช้วิชามารเหมือนเดิมเอาขาวมาอยู่หลังดำเบิ้ลเขียวนู้นลงไปชิงล่างแถวนั้นนะวางน้ำหนักขาวดีๆครับอยู่หลังดำสนุกเกอร์มันมีเสน่ห์ตรงนี้ครับคนที่ทำแต้มนำในช่วงแรกอย่าคิดว่าตัวเองจะชนะได้ตลอดหรือว่าตัวเองเข้าฝั่งแล้วนะถ้าเสียทีก็เรียบร้อยครับคุณต๋องถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแข่งวันที่12นะ12ตุลาคมนี้ก็คือวันพุธสัปดาห์หน้าฮะรอพวกนี้กลับมาจากมาเลเซียก่อนโอ้สกิดเขียเอาน้ำเงินออกมาด้วยครับแม่มองถึงจะป้นเลยนะต่ายพิจิตรเอาแล้วฮะโดนปาดหน้านะลูกเก่งของเขาเลยปาดหน้าแดงครั้งหนึ่งแล้วนี่คราวนี้ปาดเขียวอีกสุพจน์1โอ้โหโหยเอาแล้วครับเช็ดหักคอสวยงามแล้วจะตัด1แต่ถ้าเป็นที่5เป็นต่ออยู่นะครับ3-1ต้องการน้ำเงินแต้มขาดดูเลยครับปาหน้าลูกเก่งแน่เรียกว่าลงนำ13แต้มบนโต๊ะเหลือ18ส่วนเหนือบางแสนตอนนี้ขึ้นแท่นนำนุกปากน้ำนะฮะด้วยสกอร์4-1เฟรมแข่งดีมากครับเจ้าเหนือช่วงนี ดูครับความฉลาดแล้วก็เกมของเขาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าตึงมือเต็มที่ครับเอาดำออกมาคือวัดกันไปเลยครับถ้าเขาได้ก็แพ้น้ำเงินสุพจน์ได้ก็เอาไปเลยครับในเฟรมนี้แต่ถ้าอาจารย์ต่ายปนมานี่ก็เสียวไส้พุทธชนะครับพุทธรังสิตชนะพุทธรังสิตได้เข้ารอบ16คนเรียบร้อยครับพุทธเอาชนะทางด้านของเจ้านัท SRปักไหมอาจารย์ตายพิจิตรยังไงปักไหมปักอีหยังปักอะไรอุ้ยปักไปสิดูดิไม่น่าเชื่อครับ
เกมแม่นลูกเดียวทั้งเกมนะฮะโอ้โหแล้วกลับมาป้นเลยนะฮะเกมนี้ใครจะอุ้ยฮานาโบโลโอ้โหคนดูดีครับน้ำเงินโอ้คนตบน้ำเงินหายไปไหนฮะเนี่ยดูแกงงตัวเองฮะแกงงตัวเองฮะต่ายพิจิตรฮะน้ำเงินลงไปได้ยังไงแต่ชมพูจ่าจ่าไม่ลงเอาละแจ็คยังอยู่ในเส้นทางครับยังต่อลมหายใจครับสุพจน์โอ้โหชมพูลงไปก็จบแล้วครับเพราะดำมันง่ายๆครับโอ้โหงงตัวเองฮะต่ายพิจิตรนะฮะคือแกพร้อมจะทำได้ทุกอย่างครับต่ายพิจิตรไม่ว่าจะแทงลูกยากงงๆลงไปหรือว่าลูกจ่อๆจะแทงไม่ลงนะโอ้โหผมยังตกใจแทนเลยครับนี่ถ้าเล่นจับชงจับเชงด้านนอกนี่โอ้โหเข้าห้องน้ำนี่บรรดานายทงนายทุนน่าจะเรียกไปคุยกันสักนิดหนึ่งนะฮะแถวบ้านไม่ต้มก็เหมือนต้มฮะเอาตรงนี้ทำอะไรแหมกันไม่ต้องห่วงครับลูกเหนียวแน่นแกโอ้โหชมพูง่ายๆคนตบน้ำเงินนี่ใครเอ่ยอันตายแกบวชมานานแล้วฮะ21แกไปบวชเพิ่งศึกส่วนสงขาจริงจิตครับตอนนี้นำหนูดาวดึง 3-2 โอ้โหโต๊ะ1นี่พลิกไปพลิกมานะฮะแหมสนุกครับแชมป์ประเทศไทยคนล่าสุดนะฮะ28ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนเลยนะฮะได้แชมป์มารับเงินรางวัล 200,000 บาทนะค่าสมัครหลักร้อยครับไม่มีแล้วฮะที่ไหนครับตอนนี้ครับติดตามดูให้ดีครับจากยูสนุกเกอร์นะค่าสมัคร500บาทแต่คุณมาแลกเงิน 250,000 บาทคิดดูทำงานบางคนทำทั้งปียังไม่ได้เลยครับ 200,000 อ่ะได้โชว์ฟรีครับมาสุพจน์ลูกนี้โชว์ฟรีลงไปก็จบเลยครับขึ้นนำ 2-0 3 4เรียบร้อยครับแม่เรียบร้อยเชียงใหม่เขานะนำ 2-0 ครับแม่ชมพูเม็ดเดียวครับทำชีวิตเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับกลับมาใหม่แฟนสนุกเกอร์ห้ามพลาดเตรียมพบความมันเร้าใจกับจอมฝีมือระดับพระการที่จะมาดวลคิวกันที่ภาคอีสานตอนบนในการแข่งขันยูสนุกเกอร์ซิกเรสไทยแลนด์แรงกิ้งเซอร์กิต2022แรงกิ้งเซอร์กิต2022อุดรธานีครับรายการที่2รอบ16คนวันที่25-30ตุลาคมนี้ที่ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานีติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางเว็บไซต์ยูสปอร์ตเฟซบุ๊กแฟนเพจยูสนุกเกอร์ยูทูบยูสปอร์ตทีเอชออฟฟิเชียลไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของ5ชนิดกีฬาของเราที่มีทั้งยูฟุตบอลยูมวยยูสนุกเกอร์ยูตะกร้อและยูอีสปอร์ตผ่าน LINE @yousport yousport your sport ใช่
กลับมาชมกันต่อครับแม่โต๊ะล่าสุดทางด้านของเหนือบางแสนฮะรัชตะขันตีนี่ก็เป็นฝ่ายเอาชนะขาดลอยครับ5-1นะชนะนุกปากน้ำนะหรือว่าจิราวุฒิไปขาดลอยครับ5-1เฟรมครับตีตัวไปอุดรธานีนะรอบ16คนสุดท้ายต่อไปเข้ารอบ16คนสุดท้ายเป็นสนามที่2แล้วด้วยครับเด็กคนนี้ส่วนสงขาจริงจิตตอนนี้นำหนูดาวดึงครับ 3-2 นะพลิกไปพลิกมาสนุกครับโต๊ะ1ส่วนโต๊ะ2ก็ยังนะฮะแทงได้แค่2เฟรมเท่านั้นนะรอกันหน่อยนะจ๊ะไอเชียก็ไปเรื่อยๆ 2-0 ครับสุพจน์นำอยู่เชื่อเหลือเกินครับว่าต่ายพิจิตรจะคึงมากกว่าเดิมแน่นอนครับแกจะคึงเป็นโรนัลโดเลยฮะเดี๋ยวคอยดูนะจากนี้ไปนี่เกมตบแกจะไม่มาแล้วแกจะใช้วิธีคึงผสมวิธีการนวดเคลื่อนกระดูกให้คู่แข่งนี่กระดูกแตกขอบคุณมากครับงิ้วท่าคกเรือบอกว่าสนุกแบบนี้สนุกแบบนี้ถ้าจะตึงเครียดแต่คนภาคมันแบบนี้ก็ไม่อยากนอนโอ้ขอบคุณมากไม่ต้องนอนไปเลยฮะแต่สงสารพวกผมบ้างเถอะนะคุณไม่อยากนอนให้ผมมานั่งพูดนี่นะผมไม่อยากนอนนะทีมงานผมมาแต่เช้านะ 8-9 โมงโผล่แล้วกว่าจะเลิกก็โอ้โหรอเขากลับก่อนนะ OT ต้องมาฮะ OT ต้องมานะขอชั่วโมงกับ450นะฮะต้องมีแล้วสวัสดีจ้าแจ็คบ้านบึงก็มาด้วยครับพอ4ทุ่มเหรอครับคุณแจ็คพอ3ทุ่มครึ่งพอได้ไหมน้องเปรมก็อยู่กันด้วยนะสวัสดีจ้าเปรมบ้านบึงฝนตกนะโอเคครับชลบุรีฝนตกใช่ไหมฮะช่วงนี้เรามัดระวังกันดูครับแกเช็ดทางขาวนี่คุณภาพล้วนๆนะทางขาวดีไม่ธรรมดาทางบ้านแกดีด้วยนะต่ายพิจิตรคิดดูฮะเป็นโค้ชมา 20-30 ปีเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่ฮะหนุ่มเซเว่นครับบอกโอเลี้ยงไปก่อนนะมีใช่ไหมใครจะสงเคราะห์น้ำแก้ควยน้ำกระเจี๊ยบน้ำดอกกันฝอยเนี่ยฮะมีไหมจัดให้หน่อยสิโอไปศรีสะเกษนี่มีคนมาส่งให้ด้วยอ่ะโฉบลงไปแล้วนะจ๊ะวิ่งยังไงโอ้โหวิ่งอย่างนี้แม่ได้น้ำตาลหลุมกลางได้นะจะสู้ไหมส่วนใหญ่โค้ชไต่แกไม่ค่อยคิดสู้นะเอ้าลูกนี้แกฝาดกัดฟันละกัดฟันละตาหลุมกลางฟอลโล่เดินมาโอ้โหแดง2เม็ดตรงใกล้น้ำเงินนะตรงนั้นเอาล่ะครับมีโต้มีเถียงบ้างสิเช็ดขาวลูกนี้จะมากินดำทางหลุมมุมซ้ายนะจะวนมากินดำทางหลุมมุมซ้ายเห็นไหมฮะแล้วก็ถอยไปตั้งกินแดงหลุมเดิมตั้งได้ไหมครับดำติดหรือเปล่าไม่ได้ก็ไปตั้งที่เขียวESR ครับแม่กรรมการอีก1คนยิ้มนิดๆว่าเฮ้ยตั้งได้ไหมเอาที่มาร์คมาดูก่อนครับมาดูจุดก่อนว่าตั้งแล้วมันติดแดงหรือเปล่าหรือมันชนกันไหมเรื่องจริงนะเปรมอย่ามาหลอกกันเลยนะครั้งแรกเจอกันเนี่ยแม่หลอกจะกินพี่ชวนไฟฟ้าเมตร300ไม่สู้นะไม่สู้
คราวหน้าเจอขอเม็ดละ500แล้วกัน300ไม่ไหวมันเมื่อยโอ้มาดูยังให้ดีครับตั้งได้ไหมคนตายก็แช่งในใจครับอย่าได้อย่าได้อย่าได้คนตายบอกอย่าได้ผู้ตัดสินก็นะมันมีผลครับแม่มันมีผลกับการเข้าเบรกมาดูครับว่ามันครบกันไหมมาส่องนะหลายรอบแล้วครับไม่มั่นใจนะฮะสรุปไม่ได้ไหมไม่ได้หรือได้คือโค้ชตายแช่งในใจว่าอย่าได้แต่สุพจน์สายล่าบอกขอให้ตั้งได้ตั้งได้ลักษณะนี้ตายก็หมดเบรกครับตายส่งขาวกลับไปนู่นฮะหลังน้ำตาลหรือไปอยู่ตรงเขียวดูขาวดิฮะดูขาวดิอื้อหือฮานาโบโรโอ้โหอีกนิดเดียวนะอีก2นิ้วนะเข้าหลังเขียวเลยไม่ได้ไปอุดรก็ตั๋วเครื่องบินหมดนะไม่มีเลยไม่ได้ไปช่วงนี้ต้องประหยัดครับต้องเซฟนะฮะเปมก็ส่งตั๋วเครื่องบินมาให้ผมสิผมจะได้ไปเออเป็นเจ้าของกิจการนี่อ่ะลูกนี้แกสู้แล้วครับตายพิจิตรหลุมมุมขวาโอ้ไม่ใช่ครับแม่ผิดลูกนะแกเล่นลูกที่อยู่ใกล้กับน้ำเงินแม่ว่าแกจะสู้ลูกหลุมมุมโอ้โหยังกันดีนะไม่เสียหายหลังเหลืองหรือเปล่าโอ้โหสวยงามเนี่ยสนุกมันมีเสน่ห์มากครับตบไม่ลงก็วางสนุกกันไปได้แต้มด้วยตบไม่ลงก็บีบเกมกันไปให้คู่ต่อสู้เนี่ยเขาเรียกว่าแทงแล้วมันกระดูกแตกเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวอารมณ์เสียก็มาเข้าทางเองครับโอ้จะแก้ยังไงดีครับโอ้โหแก้ยากนะเพราะว่าขาวนี่ไอเหลืองมากดูเนี่ยกี่ชิ่ง
เลยมาวัดฉากแล้วว่าจะวิ่งยังไงไปทางไหนส่วนเอฟแม่จันนะฮะเจ้าสงขาจริงจิตตอนนี้จะขึ้นแท่นนำหนูดาวดึงเป็น 4-2 แล้วไม่โดนครั้งที่1ครับต่ายพิจิตรโดนอีกครับแต่เฉียวแล้วนะฮะใกล้แล้วจะดูเวแล้วเอาใหม่เอาใหม่ฮะเห็นแล้วจะเห็นแล้วนะเห็นทางแล้วโยนหินถามทางไป2ครั้งแล้วโอ้ยอันนี้มันรอดหลังมากไปครับเสีย6แก้ใหม่ okay. สงขาจริงจิตครับขึ้นแท่นนำหนูเราดึง 4-2 นอนเวลา5ชั่วโมงพอแล้วครับน้องตาลโอ้โหเฉียดอีกแล้วครับไม่โดนครับสวัสดีจ้ะสบายดีครับพี่กันสานะฮะสบายดีสวัสดีทุกท่านนะเข้ามากันเป็นคู่สุดท้ายครับเป็นคู่สุดท้ายของวันนี้และมาเจอกันอีกทีนู่นนะฮะมาเก็บตกคู่ที่เหลือนะฮะวันที่12ตุลาคมมีทั้งต๋องสิทธิ์ชอยนุกสงขาลมสุรินนะหลายคนครับนุกจันด้วยที่ไปแข่งขันที่มาเลเซียไม่ได้มาก็จะมีแมตช์ให้ทุกเขาได้แข่งขันกันก็คือวันที่12ตุลาคมนี้อ้าวโอแอมนครปฐมนะได้แชมป์นะที่มาเลเซียโอถือว่าน้องเขานี่เขาเรียกว่าเป็นพระรองมาตลอดนะครับโดยเฉพาะการแข่งขันในเมืองไทยนะเป็นรองแชมป์ถึง4ปีนะ4ครั้งเลยนะและครั้งนี้ประสบความสำเร็จเขาเรียกว่าหาจุดบกพร่องของตัวเองเจอแล้วก็หาจุดเด่นของตัวเองเจอนะวันนี้เอาชนะคู่แข่งจากอินเดียนะถ้าจำไม่ผิดนะได้แชมป์สมัครเล่นโลกนะในการแข่งขันสนุกเกอร์ที่มาเลเซียครับโอ้โหยินดีด้วยครับแอมนครปฐมหรือว่าแอมร้อยครูบางคนก็บอกว่าเอออย่าไปร้อยครูเลยมันไม่ดีนะเดี๋ยวบางคนเรียกผิดเรียกไปเรียกมามันไม่ดีนะแอมร้อยครูนะคอควายนะครูอะฮะครูบาอาจารย์ไม่ดีนะเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเป็นแอมนครปฐมนะพอเปลี่ยนเป็นแอมนครปฐมนี่โอ้โหก็ถือว่าถูกโชว์กับตัวเองก็ได้แชมป์นะยินดีด้วยครับกับน้องแอมนะชื่อแกนี่โอ้โหเรียกยากครับผมเรียกแต่น้องแอมสวัสดีครับเสี่ยหลังสุริยาสุวรรณสิงห์แม่เป็นยังไงจ๊ะสบายดีนะพี่หลังของเราหลังล็อกเอตตาตอนนี้ก็มีลูกชาย2คนนะหล่อๆเลยเป็นอดีตนักสนุกทีมชาตินะแล้วก็ล่าสุดก็เป็นทีมชาติอยู่ด้วยเล่นได้ทุกอย่างครับทั้งพูลบิลเลียดแคร์ลอมบอลสนุกเกอร์เล่นได้ทุกอย่างนำไม่เยอะครับสุพจน์นำแค่6แต้มดูขาวฮะแม่มีปักไปซี่ถอยหลังสวยๆมานะครับนี่เขาเรียกว่า power shot นะแทงจดสกูบางคนไปแทงเค้นแรงๆมันไม่มานะเหมือนกับขาวมันทำงานแล้วไม่เต็มที่ต้องแทงแบบสมูทปล่อยออกคิวดีๆสปีดคิวกับจุดขาวต้องสัมพันธ์กันนะ
จะหยุดหน้าหยุดหลังหรือแล้วแต่คุณจะหยุดอะไรก็ไปฝึกเอาสนุกเกอร์มันบอกไม่ได้ครับถ้าบอกได้แล้วเก่งเนี่ยมันคงเก่งกันทั้งโลกแล้วมันต้องซ้อมอย่างเดียวเหลือบางแสนเรียบร้อยครับชนะไป 5-1 นะด้วยสกอร์ขาดลอยครับส่วนเอฟแม่จันนะหรือว่าสงขาจิงกิจตอนนี้กำลังจะปิดแมตช์ด้วยการชนะ 5-2 นะเข้าเบรกอยู่เหลือ3แดงด้วยแทงแล้วกำลังเขาเรียกว่าเข้าเบรกไหลลื่นเลยนะเจอกับหนูดาวดึงเหลือชนะไปแล้วครับ 5-1ส่วนท่านใดอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับเข้าไปที่ LINE แอดครับ LINE แอด U Sport นะเนี่ยที่เห็นขวามือท่านเนี่ย U แล้วมี Underscore ด้านล่างเนี่ยเข้าไปที่ LINE LINE นี่ท่านก็มีกันอยู่แล้วทุกคนเนาะเข้าไปที่ LINE ครับ U Underscore แล้วก็ Sport ครับ SPORT แล้วก็มี S ปิดท้ายมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับในกีฬาสนุกเกอร์ซึ่ง U Sport ก็เป็นแม่ข่ายนะเรามีกีฬาให้เลือกเยอะแยะมากมายครับยูฟุตบอลยูมวยยูเซปักตะก้อยูอีสปอร์ตแล้วก็ยูสนุกเกอร์รับรองครับไม่พลาดการรับชมข่าวสารข้อมูลแน่นอนครับสวัสดีจ้ามาม่าไวๆถูกต้องครับคุณศักดิ์นรินทร์นะเมื่อวานนี้ไฟท์กับชิมสิตายนี่เร็วที่สุดนะแทงไป54นาทีโอ้โห6เฟรมฮะ6เฟรมครับถือว่าเร็วที่สุดตั้งแต่ผมเคยภาคสนุกเกอร์มาเลยครับ6เฟรมใช้เวลา54นาทีฮะโดยเฉพาะเจ้าไฟท์นี่โอ้โหหรือว่าไอ้รถถังวังตะไคร้แทงซะซิมชิมสิตายกลับบ้านไม่ถูกเลยฮะมีอยู่เฟรมนึงครับกอบกิจพลาจินเคาะน้ำเงินไม่ลงนี่โอ้โหถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่แกคงจะหยิบลูกไปเฟี้ยงออกไปหน้าต่างแล้วนี่แกยังอดทนนะเก็บอารมณ์อยู่บางครั้งมันแทงไม่ได้มันหงุดหงิดครับแล้วมาเจอเจ้าไฟนี่เสียบเป็นหมูปิ้งนมสดเลยฮะแทงไม่ทันเขาก็เลยโมโหอ่ะป้นได้เลยนะครับตอนนี้ต่ายพิจิตรอยู่ที่เหลืองฮะเหลืองระวังน้ำหนักกินเขียวดีๆอย่าเหมือนชมพูนะเกมที่แล้วโอ้ถึงตรงนี้ครับตั้งอย่างนี้ต้องหมดแล้วฮะได้เฟรมนี้ก็จะตีไข่แตกแม่น้ำหนักยังขาดดูฮะโอ้โหน้ำหนักยังขาดขาดเอาละครับมาตั้งน้ำตาลอย่างเงี้ยน้ำหนักมันขาดแรงกว่านี้สักคืบนึงจะสวยกว่าอย่างนี้ก็ต้องออกสกูเบานะน้ำตาลแล้วขาวมันก็จะวิ่งเยอะหน่อย4ยังแก้ไขได้ดีลงก็แต้มขาดนะฮะน้ำเงินลงดีจ้ะดีชั่วรู้หมดอ่ะส่วนสงขาจริงๆครับแม่วันนี้ไล่ทุบนักแทงรุ่นพี่รุ่นน้าเลยนะฮะหนูดาวดึงครับสงขาชนะไป5-2เฟรมส่วนคู่นี้ครับต่ายพิจิตรตีไข่แตกนะฮะตามหลังมา1-2อย่าพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับผมคงจะต้องพักไปเข้าห้องน้ำห้องท่าก่อนเดี๋ยวมาฮะแฟนสนุกเกอร์ห้ามพลาดเตรียมพบความมันเร้าใจกับจอมฝีมือระดับพระการที่จะมาดวลคิวกันที่ภาคอีสานตอนบนในการแข่งขันยูสนุกเกอร์ซิกเรสไทยแลนด์แรงกิ้งเซอร์กิต2022แรงกิ้งเซอร์กิต2022อุดรธานีครับรายการที่2รอบ16คนวันที่25-30ตุลาคมนี้ที่ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานีติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางเว็บไซต์ยูสปอร์ตเฟซบุ๊กแฟนเพจยูสนุกเกอร์ยูทูบยูสปอร์ตทีเอชออฟฟิเชียลแฟนสนุกเกอร์ห้ามพลาด
เตรียมพบความมันเร้าใจกับจอมฝีมือระดับพระการที่จะมาดวลคิวกันที่ภาคอีสานตอนบนในการแข่งขันยูสนุกเกอร์ซิกเรสไทยแลนด์แรงกิ้งเซอร์กิต2022แรงกิ้งเซอร์กิต2022อุดรธานีครับรายการที่2รอบ16คนวันที่25-30ตุลาคมนี้ที่ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานีติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางเว็บไซต์ยูสปอร์ตเฟซบุ๊กแฟนเพจยูสนุกเกอร์ยูทูบยูสปอร์ตทีเอชออฟฟิเชียลแฟนสนุกเกอร์ห้ามพลาดเตรียมพบความมันเร้าใจกับจอมฝีมือระดับพระการที่จะมาดวลคิวกันที่ภาคอีสานตอนบนในการแข่งขันยูสนุกเกอร์ซิกเรสไทยแลนด์แรงกิ้งเซอร์กิต2022แรงกิ้งเซอร์กิต2022อุดรธานีครับรายการที่2รอบ16คนวันที่25-30ตุลาคมนี้ที่ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานีติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางเว็บไซต์ยูสปอร์ตเฟซบุ๊กแฟนเพจยูสนุกเกอร์YouTube U Sport TH Official แฟนสนุกเกอร์ห้ามพลาดเตรียมพบความมันเร้าใจกับจอมฝีมือระดับพระการที่จะมาดวลคิวกันที่ภาคอีสานตอนบนในการแข่งขันยูสนุกเกอร์ซิกเรสไทยแลนด์แรงกิ้งเซอร์กิต2022แรงกิ้งเซอร์กิต2022อุดรธานีครับรายการที่2รอบ16คนวันที่25-30ตุลาคมนี้ที่ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานีติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางเว็บไซต์ ยูสปอร์ต Facebook Fanpage ยูสนุกเกอร์ YouTube ยูสปอร์ต TH Official แฟนสนุกเกอร์ห้ามพลาดเตรียมพบความมันเร้าใจกับจอมฝีมือระดับพระการที่จะมาดวลคิวกันที่ภาคกลับมาชมกันต่อครับแม่เป็นเฟรมที่4นะฮะตายพิจิตตีไข่แตกแล้วไล่หลังมา 1-2 โอ้โหแดงลูกนี้แทงแรงไหมครับถอยหลังมากินน้ำเงินเคาะหลุมกลางได้ไหมได้นะดูตรงนี้ได้แน่เคาะหลุมกลาง
ลงไปก็มีน้ำเงินรองรับรอดหลังดำได้ไหมรอดพอดีฮะโอ้ไม่เอาด้วยครับแม่แสดงว่าเหลี่ยมมันขบนะฮะยังไม่เอาผู้ตัดสินก็เปลี่ยนมือมาเป็นจอมอาคาซ่าครับแตะมือแล้วนะจอมอาคาซ่ามาแตะมือกับตี SR ตี SR บอกว่าทนบ่ไหวแล้วกะขอไปพักผ่อนก่อนดูครับแบ่งชิ่งยังไงถูกต้องครับคุณสุรสิทธิ์นะสมัยก่อนดูแจ็คแทงโคตรแม่นนะก้มเป็นลงโอ้แกขาดไปฮะไม่ถึงสวัสดีครับคุณมโนนะดีเอาดำไปตั้งจุดแล้วก็ลอดหลังแดง2เม็ดนะแล้วไปกินหลุมเดิมนะตีเส้นกลับไปนะฮะตีเส้นเฉียงๆกลับไปนะกินแดงหลุมเดิมผู้ตัดสินก็เป็นจอมอาคาซ่าครับธีรโชติใบสมุทรหลังจากตี SR บอกว่าทนไม่ไหวครับคู่นี้ต้องมี9เฟรมแน่ยักษ์วันนี้ก็มาด้วยการเน้นความเหนียวแน่นนะไม่ได้สู้เกินตัวลูกบางจังหวะก็ไม่สู้ครับกันก่อนอยากไปรอบสุดท้ายนะเป็นสนาม2นะเขียวนะฮะขบแดงเม็ดสุดท้ายหรือเปล่าดูจากตรงนี้ไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจว่ากล้องเรามุมเดียวนะเดี๋ยวกลัวพูดผิดนะพูดผิดก็เดี๋ยวโดนแซวโดนนู่นนี่นั่นนะอ่ะน่าจะขบหรือเปล่าเนาะหรือจะตบเขียวไปก่อนนะสุพจน์ชมพูนั้นลงแน่โอ้จะไปเคลียร์ออกเลยเหรออืมยังชมพูขาวก็จะท็อปสปินนะวิ่งไปหาแดงเพื่อจะยิงจะไปเคลียร์เลยวางสนุกอีกแล้วเข้าไหมเข้าไหมอืมขาดไปนะฮะขาดไปนิดนึง
าดหน้าขาวอืมแม่โดนเหลี่ยมไม่ดีครับขาวเหยินกลับมาแต่ยังไม่มีอะไรเสียหายนะฮะเพราะว่าน้ำเงินบังหลุมไว้แทงเช็ดบางๆเอาขาวไปไว้หลังดำหรือเปล่าครับแม่ตายหรือจะไปไว้หลังอะไรเอ่ยนี่ครับเช็ดบางๆดูดิครับน้ำหนักแกพอดีเลยอ้ายโอ้โหเรียกว่าลูกฉลาดลูกประสบการณ์ฮะไม่มีใครเกินแกชิงขวาหรือจะชิงซ้ายชิงขวามันใกล้ฮะชิงขวามันใกล้กว่ามันไม่ต้องเดินทางไกลยิงซ้ายก็จะห่างจากลูกเป้าหน่อยกันยังไงครับโคตรตายจะกันโยนๆหรือจะกันแบ่งครึ่งกันโยนๆแม่กิ๊กกั๊กกันดีนะกิ๊กกั๊กอย่างนี้กันดีโอ้สุพจน์เช็ดลูกนี้สวยงามโอ้โหขาวเปลี่ยนกลางหลุมเลยอ่ะโอ้โหตัดสินใจเช็ดหักคอเป็ดนะแต่ขาวเปลี่ยนนำ22บนโต๊ะเหลือ27นะอ้าวมาได้นะโคตรตายอยู่ที่เหลืองแล้วฮะได้จุดโทษจุดโทษได้เขียวโอ้โหถึงตรงนี้ครับป้นได้อีกแล้วนะฮะน้ำหนักน้ำหนักน้ำตาลลงไปน้ำเงินรองรับตบน้ำเงินขาวจะมากินชมพูต้องน้ำหนักโอเคนะฮะมาโอ้โหมีโอกาสฮะชูชาติดูเลยครับแม่น้ำตาลลูกนี้ครับพลาดลงไปได้น้ำเงินหมดโต๊ะเลยนะเบียดได้ไหมฮะเบียดได้ไหมน้ำตาลเบียดโดนน้ำเงินแล้วก็ลงไปเลยคือกระเด้งชิงแล้วก็น้ำตาลไปแคนอนน้ำเงินมาดูแล้วฮะไม่เอาฮะอย่างนี้ไม่เอาดูเลยครับการกันของแกนี่ยังไซร้ายเลยนะฮะอ่ะสุพจน์ลูกนี้เช็ดฟรีป่ะดูดีเพราะว่ามันมีน้ำเงินอย่างนี้ครับเอาละขึ้นนำ 3-1 ครับสุพจน์นักกีฬาเบรกเข้าห้องน้ำห้องท่าอยู่ครับเพราะเล่นไป4เฟรมแล้วครับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับกลับมาใหม่
มาชมกันต่อครับแม่สุพจน์แสนล่าครับขึ้นนำ 3-1 ครับต้องการอีก2เฟรมจะได้ไปสู่รอบ16คนสุดท้ายนะฮะที่อุดรธานีอุดรธานีก็แจ้งไปแล้วนะฮะแข่งขันวันไหนนะก็น่าจะรู้กันดีนะครับ 25-30 ตุลาคมนี้ครับที่อุดรธานีฮะไปพบกันได้ที่นั่นครับแฟนคลับทุกคนมาหน้าบ้านอีกแล้วครับต่ายพิจิตรโอ้โหวันนี้สุพจน์นี่มาเก็บอาวุธต่ายพิจิตรอยู่หมัดเลยฮะเรียกว่าไม่ได้ออกอาวุธสักเท่าไหร่นะฮะให้แทงชิ่งเสียมากกว่าโดนแทงชิ่งบ่อยๆมันก็เบื่อนะแทงไปมันก็หงุดหงิดไม่โดนลูกเลยแกลูกนี้ไม่ยากนะเพราะว่าแดงกลุ่มใหญ่มีน้ำตาลมาบังทางเล็กๆนะต้องหลบน้ำตาลให้ดีอย่าโดนชมพูนะโดนชมพูครับอย่างนี้ฟาวเสีย6ต้องให้โดนแดงเม็ดล่างนะจะดีกว่าคุณแอมเหรอฮะเคยซ้อมอยู่นะฮะอาจารย์ต่ายสมัยเป็นผู้จัดการโต๊ะใช่ไหมประมาณปี32 33ฮะหรือ35นะฮะประมาณนั้นนะ32 33 4 35ช่วงนั้นแกดังๆฮะผู้จัดการโต๊ะอยู่ TBC มาก่อนครับเป็นเด็กก้นกุฏิของคุณศักดารัตนสุบรรณเลยนะฮะโดนอีกไหมชมพูออกโดนฮะเอาใหม่ป่ะเห็นไหมโดนชมพูต้องแทงออกเหนื่อยๆนะแทงออกแบบเลื้อยๆหน่อยเพื่อมาโดนแดงทางซ้ายมือก่อนเขาไม่ให้ครับคุณชนะแล้วคุณได้ตังคุณก็ต้องไปแข่งให้มันครบไม่งั้นโปรแกรมเขาเสียหายนะฮะเป็นนักกีฬาก็ต้องมีสปิริตด้วยครับนักกีฬาถ้าคุณไม่ไปแข่งเนี่ยโปรแกรมเขาเสียหายเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะไม่ให้คุณแข่งในรายการถัดไปเลยหรือถ้าคุณเป็นมืออาชีพพอเนี่ยต่อให้คุณมีติดธุระนู่นนี่นั่นอะไรคุณต้องเคลียร์ให้จบบางคนเนี่ยญาติเสียชีวิตนู่นนี่นั่นเขาก็ต้องมาแข่งก่อนนะมาทำหน้าที่ตัวเองให้จบเลยไม่งั้นจะเรียกความเป็นมืออาชีพได้ยังไงโอ้โหจะฟอลโล่ไซส์นะแหมขาวเกือบตามเปลี่ยนขอบคุณเช่นเดียวกันครับคุณสักครินนะอ่ะแดงกระจายแล้วมาแจ็คบอกว่าท้ารบไปเลยดีกว่าอาจารย์ผมไม่อยากมากันน้ำหนักมาตั้งกินชมพูก่อนอ
ตีเอสอาร์ครับมาแตะมือกับจอมอาคาซ่าใหม่ครับเพราะตีเอสอาร์บอกว่าขอไปพักก่อนนะคู่นี้ท่าทางจะยาวโอ้โหดูครับลูกแบบนี้ฮะจ่าๆครับเอาเมื่อไม่ลงก็ต้องโดนซ้ำตรงนี้อันตรายครับที่สุพจน์จะได้เฟรมนี้แล้วขึ้นแท่นนำเป็น 4-1 มาเปิดทางให้กับดำด้วยแคนนอนแดงเล็กๆแล้วก็นะฮะอินดำที่จุดต่อนักสนุกเกอร์เมืองเหนือที่หน้าตาหล่อเหลาที่สุดนะฮะสำหรับสุพจน์นี่เป็นดาราได้เลยนะแต่แกไม่ชอบแกบอกว่าดาราต้องตื่นเช้าแกขอเป็นนักสนุกเกอร์ครับตื่นเที่ยงตื่นบ่ายน้ำหนักหาเหลืองยังไงอื้อหือพอดีเลยอายไม่เห็นนะอ่ะแต้มขาดเรียบร้อยครับขึ้นแท่นนำฮะ 4-1 ฮะสุพจน์แสนล่าเดี๋ยวชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับขั้นตอนการสมัครสมาชิก U-Sport ง่ายๆขั้นตอนที่1เข้าไปที่ www.usport.co.th หลังจากนั้นเลือกสมัครสมาชิกที่หน้าแรกเพื่อทำการสมัครสมาชิกใหม่ขั้นตอนที่2กรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนหลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ท่านกดสมัครสมาชิกขั้นตอนที่3ล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลและรหัสผ่านที่ท่านได้กรอกตอนกรอกข้อมูลเพียงง่ายๆเท่านี้คุณก็สามารถติดตามข่าวสารและการถ่ายทอดสดกีฬากับเราได้แล้วชมกันต่อครับแม่เฟรมที่6กองเชียร์ต่ายพิจิตรก็ขออีกหน่อยขออีกหน่อยนะขออีกนิดนึงส่วนกองเชียร์สุพจน์ก็ชนะไปเลยอายุปีนี้เหรอครับต่ายพิจิตร59แล้วครับปีหน้าแกแซยิดแล้วถ้าเป็นคนทำงานก็วัยเกษียณนะเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องสนุกเกอร์มากจริงๆครับเพราะว่าไปอบรมสนุกเกอร์ระดับอาชีพโลกมาแล้วด้วยนะตอนสมัยได้โอกาสไปแข่งขันเล่นอาชีพที่ประเทศอังกฤษครับก็ไปอบรมของ World Snooker จนได้วิชาความรู้มาจากอังกฤษแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับนักสนุกเกอร์ในเมืองไทยเป็นคนแรกนะของประเทศไทยที่ไปอบรมระดับนั้นทุกวันนี้ก็ยังใช้ใบนั้นประกอบวิชาชีพหากินอยู่ฮะความรู้ครับต้องมีไว้นะ
ดยเฉพาะนักกีฬานะฮะต้องรู้แจ้งเห็นจริงนะขอบคุณมากครับคนบางระจันนะพอดีเลยอ้ายใช่ไหมทำเสียงก็เสาใจเย็นขอให้มาตั้งยินน้ำเงินดูครับน้ำหนักยังขาดเลยฮะดูเรื่องครับคนบางระจันนะเดี๋ยวจัดให้อ้ายเนี่ยจริงถอยมากินชมพูเมื่อสักครู่นี่ก็จะได้เยอะกว่านี้นะเอ้าแต่ก็ยังมีหลุมมุมคุณสุวิทย์เชื้อบอกข่าวบอกว่าผมเกษียณก่อนอาจารย์ตายอ้าวแสดงว่าพี่สุวิทย์จะเกษียณปีนี้แล้วใช่ไหมคุณตายปีหน้านะฮะคุณตายปีหน้าโยกไปโยกมาอยู่ฮะตอนนี้โอ้โหขอบคุณมากครับงานสร้างเงินนะฮะชอบไปดูสมัยอยู่มิดเดินเด่นใช่ครับสมัยก่อนก็ไปมิดเดินเด่นทั้งนั้นครับเป็นที่ศูนย์รวมของทุกคนนะเดี๋ยวนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่ TBC รามกำแหง 89/1 มิดเดินเด่นก็ปิดไปแล้วนะครับมีป๋าธนิตนะสมัยก่อนเป็นคนดูแลนักกีฬานะดูเหลืองลูกนี้มากินแดงเม็ดไหนเม็ดคู่ดีกว่าไหมเปิดทางก่อนเม็ดคู่ยังไงเอาละสวยงามฮะกองเชียร์ตายก็บอกว่าขออีก3กองเชียร์แจ็คก็บอกขออีก1แทงไปแล้วก็มาสต็อปช็อตตัวเองนะแทงไปแล้วก็หงุดหงิดตัวเองคือแทงไม่ได้ดั่งใจอ่ะเกมนี้ต้องมาแล้วครับเพื่อไล่หลังเป็น 2-4 กดดันสุพจน์ได้ไหมโอ้โหดูครับแค่แทงแบบสกูเบาครับสะอื้นสะอื้นเด้ออาแต่บ่ลงเด้อกาโอ้โหอ่ะยังมาได้ครับบนโต๊ะเหลือ35อุ้ยมีหนามีบางครับสุพจน์มาแล้วฮะมีโอกาสครับที่จะไล่หลังโอ้โหที่มีร้อยเอเคอร์ไม่อยู่มาอยู่เอเคอร์นี้อ้าวแองกะกินดำนะฮะโอ้โหสู้น้ำเงินไหมเอาละครับสู้แล้วน้ำเงินโอ้โหโบเข้าไปสิสวัสดีจ้าคุณไพบูลย์โอ้โหวันนี้แทงไม่เหมือนเมื่อวานนะฮะอ่ะขาด2แต้มฮะบนโต๊ะเหลือ27
โอ้โหที่มีเยอะแยะครับมาเปลี่ยนครับแม่สู้เหลืองลงไปแล้วขาวมาเปลี่ยนหลุมกลางอ่ะได้จุดโทษยังไงครับสุพจน์บอกยอมเลยแม่อ่ะไล่หลังมา 2-4 ชมสีข้างหน้าสนใจสักครู่ครับกลับมาใหม่แฟนสนุกเกอร์ห้ามพลาดเตรียมพบความมันเร้าใจกับจอมฝีมือระดับพระการที่จะมาดวลคิวกันที่ภาคอีสานตอนบนในการแข่งขันยูสนุกเกอร์ซิกเรสไทยแลนด์แรงกิ้งเซอร์กิต2022แรงกิ้งเซอร์กิต2022อุดรธานีครับรายการที่2รอบ16คนวันที่25ถึง30ตุลาคมนี้ที่ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานีติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางเว็บไซต์ยูสปอร์ตเฟซบุ๊กแฟนเพจยูสนุกเกอร์YouTube U Sport TH Official ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของ5ชนิดกีฬาของเราที่มีทั้ง U ฟุตบอล U มวย U สนุกเกอร์ U ตะกร้อและ U Esport ชมกันต่อนะฮะแม่เฟรมที่7แล้วแทงขาวมาทางขวามือครับเช็ดบางๆส่งกลับไปอุ้ยนี่จะแทงเช็ดบางๆนะครับโอ้โหดันมิดเฉยเลยฮะฟาวเสีย4สายตานี่ต้องบอกเลยครับว่าไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับคนอายุจะ60แล้วอันดีครับสุพจน์
ได้เคาะหลุมมุมโอ้ยังไม่เอาครับสมพศใส่ความเหนียวแน่นเหมือนอาจารย์บ้างนะเหนือชนะครับ 5-1 ฮะชนะนุกปากน้ำได้ตีตั๋วไปอุดรธานีเรียบร้อยครับไปสู่รอบสุดท้ายก็คือ16คนนะเป็นสนามที่2ดูแกจะกันนะลูกนี้ตายกันขาวนี่จะวิ่งลอดระหว่างกลางนะลอดกลางผ่ากลางมาเลยครับนี่ผ่านหน้าชมพูนะแล้วก็ลอดหลังแดง3เม็ดนะทางขาวสุดๆเหนือนี่ก็สนามที่แล้วเข้าถึงรอบรองชนะเลิศนะไปแพ้กับต๋องสิทชอยส่วนต๋องก็เข้าไปชิงกับลุกคอนวันลูกนี้เป็นไงโอ้โหวิ่งมานึกว่ามีแรงอีกนิดนึงนะลงไปเลยครับขาวจะท็อปสปินนะฮะสวยด้วยครับเคลียร์ชมพูออกมาแทงแรงๆนะครับอย่าไปแทงเคาะเบาๆนะแทงแรงๆขาวมันจะท็อปสปินนะเมื่อสักครู่นี้เคลียร์ชมพูมากินด้วยมาตั้งให้สุพจน์แบบนี้อย่าไปเหลือโซเดมาคอมอะไรล่ะฮะโอ้โหลูกสำคัญสำคัญนะฮะต่อเบรกต่ายพิจิตแทงหลุดเองนะถ้าเป็นอดีตนี่ก็ลูกลักษณะอย่างนี้ไม่เหลือนะฮะแต่มาเจอสุพจน์ที่กำลังได้ใจด้วยครับปิดแมตช์ไปเลยครับสุพจน์แสนล่าครับเอาชนะไปเลยครับ 5-2 ทีมงานพวกเราก็จะได้พักผ่อนกันนะฮะมาแต่เช้าครับลูกตั้งลักษณะนี้ก็นะโซเดมาคอมกินตับอย่างเดียวนะหมดไป4ยังไงครับเหลี่ยมมันไม่ตรงนะเดี๋ยวมันจะออกไปคะแนนกระแทกแคนนอนโดนชมพูนี่ครับแคนนอนโดนชมพูลูกกินหลุมกลางจบในไม้นี้เลยเด้ออ่ายเราจะได้พักผ่อนกันฮะทีมงานก็โอ้โหหลายคนทำงานเกินเวลาเพียบเลยนะแต่ก็เต็มใจนะครับพร้อมเต็มที่ครับสำหรับบอสนัทบอสตั้มนะบริหารยูสนุกเกอร์รวมอีกทีหลากหลายท่านครับอ่ะนำไม่เยอะครับ15แต้มเอา15แต้มบนโต๊ะเหลือ35มีหลายจังหวะสำคัญนะต่ายพิจิตนี่เขาเรียกว่าไปสะดุดขากางเกงตัวเองล้มนะแล้วก็มาตั้งให้คู่แข่งแบบนี้ไม่มีใครช่วยได้นะฮะเคาะเลยหรือเปล่าแทงพร้อมลูกพร้อมชิ่งแดงก็จะดูดลง
โอ้โหเหยียบปักสกูเลยนี่ปักสกูจะกินดำเลยเหรอฮะโกตาอ่ะเสียบเลยไหมสุพจน์เอาแล้วครับแกปักแล้วฮะแกปักแล้วฮะอุ้ยปักธงชัยไปดีปักธงชัยไปไม่ยากครับแทงชิ่งล่างตอกส้นแดงออกมาขอบคุณฮะคุณแจ็คบ้านบึงนะสิ้นปี14รับโบนัสกระจายครับเอ็กหวยเย็นๆ2ขวดมาเลยครับนะจัดมาเลยรออยู่มานานแล้วก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจนะเป็นเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจให้เราแบบทำงานกันสนุกสนานนะฮะมีมั่งไม่มีมั่งไม่ได้อะไรมากมายครับขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันอย่างเดียวนะแต่ถ้าใครสนับสนุนนะเก๊กฮงเก๊กฮวยกระเจี๊ยบน้ำโออิชิน้ำซาสีก็ว่ากันไปขอบคุณนะทุกการติดตามนะโอ้โหมากัน900กว่าท่านนะโอ้โหขอบคุณนะทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์ครับจากใจต้นสักปักไปซี่นะส่วนใครเป็นเพื่อนผมใน Facebook ก็เห็นเป็นประจำนะผมก็จะมีโพสต์นู่นนี่นั่นไปทำอะไรกันมานะขออย่างเดียวครับพี่มิตรอย่าเข้ามาหาผมนะไม่ใช่มิตรชัยบัญชานะฮะมิตรฉาชีพครับอย่ามานะขอให้เป็นเพื่อนที่น่ารักต่อกันนะฮะอยู่ใน Facebook ตอนนี้ยังรับได้อีกประมาณสัก 2-300 คนนะจะครบ 5,000 แล้วจากที่วันก่อนนี่รับได้อีกประมาณสัก 7-800 ตอนนี้ก็เหลือน้อยลงนะดังนั้นคนไหนนะที่อยากเป็นเพื่อนผมก็แอดมาแอดมาที่เนี่ยอภิชาติรับวิวัฒน์เนี่ยครับเป็นเพื่อนกันใครอยู่ก็นะคุยกันมาพูดคุยกันเรื่องสนุกส่วนท่านไหนอาจจะมีภารกิจทำงานก็ไม่ว่ากันครับนอนไปหรือไปทำงานกันได้เห็นแต่ละเม็ดนี่ให้โค้ชตายเหนื่อยจริงๆนะวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ไพบูลย์นะขอบคุณมากพี่เข็นสาด้วยนะเข็นสามาเช็ดเลยหรือเปล่าสุพจน์เช็ดลงไปน็อกไปเลยนั่นนะฮะเหลืองมีเตะเท้าด้วยครับแม่โอ้โหเมื่อสักครู่นี้มีเตะเท้าเป็นโรนัลโดเลยฮะแม่มีลุ้นไซนอกด้วยเอ้าน้ำเงินครับขาวฟาดชิ่งไปกินเหลืองต่อนานจะเห็นบอสแจ็คนะฮะแม่มีลุ้นเท้าเตะดีไม่เตะขาโต๊ะนะเทปครับเปมที่ชมอยู่นี่เทปนะไม่ใช่สดรีลันให้ชมฮะฟอลโล่ฟาชิ่งนะขาวไซส์เล็กๆไปกินเหลืองหรือยังไงนำอยู่แค่16แต้มเลือกลูกให้ถูกอะเลือกสีไหนหรือจะแทงเคาะแค่ลงไป
ติดตลอดฮะเปรมพี่อ่ะเงินสดไม่มีหรอกมีแต่หนี้มีแต่ภาระหนี้สินไหนจะส่งลูกเรียน2คนนะไหนจะส่งเมียอีก3ก็เนี่ยครับมานั่งภาคสนุกเกอร์เนี่ยเดี๋ยวทุกท่านก็ได้เห็นกันนะแล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับติดตามกันด้วยนะครับอยากเป็นครอบครัวยูสนุกเกอร์ก็เข้ามานะในยูสปอร์ตเอาชมพูหรือเอาอะไรเอาชมพูดิจ้าเออเน้นลงไปก่อนเป็น22นำ22ต้องการถึงเขียวแต้มขาดใครอยากเป็นเพื่อนผมนะต้นสักตักไปซี่หรือต้นสัก144ก็ทักทายมานะแล้วเดี๋ยวผมก็จะบอกบอสผมก็คือเจ้าของ Facebook ครับมาร์คแซกเบิร์ดนะให้มันเปิดรับหน่อยอันแค่ 5,000 นะฮะครบ 5,000 แล้วจบเลยนะไม่รับเพิ่มนะส่วนท่านไหนไม่มีความเคลื่อนไหวนะเดี๋ยวสักพักผมก็ค่อยๆไล่ลบแต่ถ้าใครมีปฏิสัมพันธ์นะมีปฏิสัมพันธ์ดีๆกับเรานะเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆลูกไก่ไว้ใจได้เลยนะต่ายพิจิตไม่ตบแน่นอนฮะสุพจน์ก็พยายามให้ลูกไก่ไก่อาจารย์เขารู้ครับว่าสายตาอาจารย์นี่มันไปเยอะแล้วผมกดถูกใจไปฮะคุณสักกลินนะถูกใจไปแล้วเดี๋ยวคุณจะเจอผมเลย Facebook ใช้อันเดียวนะครับอภิชาติรวีวัฒน์นะฮะ Facebook ของผมนี่ถามน้องเปรมก็ได้ครับน้องเปรมเขารู้ดีครับเขาคุยกับผมทุกวันนะฮะแต่เปรมอุดรนี่วันๆคงไม่ทำอะไรฮะคุยออนไลน์ทั้งวันเมียแกดุด้วยนะแกยังไม่เชื่อเลยลูกใจไอ้ลูกไก่ไก่ขออภัยลูกไก่ไก่ไว้ใจต่ายพิจิตรฮะดูเห็นไหมฮะวิ่งมานึกว่าลงฮะโอ้โหเรื่องหมอเสงเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะเรื่องสมุนไพรไว้ใจเขาแต่เรื่องลูกไก่ไก่ไว้ใจต่ายถูกต้องครับคุณเอฮาเล่นะแหมผมใครอยากเป็นเพื่อนผมเร็วครับคิวด่วนชนช็อปนะเร็วๆเลยให้เร็วเลยครับอามาโดมาเองนะฮะช่อง3อามาโดคิวด่วนชนช็อปครับใครอยากเป็นเพื่อนนะรีบมาผมจะกดถูกใจแล้วคุณทักผมมาเราเป็นเพื่อนกันส่วนคนไหนไม่อยากเป็นนี่เดี๋ยวผมก็ไล่ลบเองนะฮะจะได้เห็นนะฮะในเวลามีกิจกรรมนะมีการแข่งขันกีฬาหรือว่าบางทีผมแชร์ในการไลฟ์สดถ่ายทอดสดของยูสนุกเกอร์นะยูสปอร์ตก็จะได้มาชมกันจะไม่พลาดนะทุกการติดตามนำ24บนโต๊ะเหลือ25เขียวลูกนี้สำคัญครับเอาละครับลูกไก่ไว้ใจตายครับมาแล้วฮะแกปักแล้วฮะปักอะไรฮะปักอะไรปักอะไรปักอะไรอุ้ยปักไปสิฮานาบูโรโอ้โห6เกมเพิ่งเห็นแกแม่นลูกนี้แหละฮะกับน้ำเงินฮะก่อนหน้าเฟรม2น้ำเงินก่อนหน้าต้องชนะแม่น้ำเงินลงชมพูไม่ลงเนี่ย
ผมยังติดใจอยู่นะอาจารย์ต่ายนะแฟนคลับ FC นี่อย่าไปทำให้เขาขุ่นเคืองนะฮะเดี๋ยวทัวร์ลงนะฮะรับทราบครับคุณศักรินทร์เดี๋ยวเราเจอกันจ้ะโอ้โหจะจูงนางเข้าบ้านเลยนะขอบคุณมากครับคุณนฤทธ์นะใครอยากเป็นเพื่อนผมเนี่ยผมจะกดถูกใจไปแล้วคุณก็นะทักทายกันโลกออนไลน์อย่าเช็คแต้มฮะว่าตอนนี้เท่าไหร่ตีหูตาก็ผ้ามัวนะตามหลัง12ครับบนโต๊ะมี13เบิ้ลลูกนี้ลงเลยหรือเปล่าจะเบิ้ลเลยไหมดีมากครับนึกว่าจะเบิ้ลถ้าเบิ้ลนี่ก็ใช้ไม่ได้ฮะต้องกันขอบคุณมากครับคุณตาเอกนะเดี๋ยวผมภาคเสร็จอะไรเสร็จผมมานั่ง Facebook มาไล่เปิดรับเพื่อนใหม่กันขอคนน่ารักนิสัยดีนะครับพวกพี่มิตรชัยบัญชาไม่ต้องมานะแล้วก็พวกหลอกลวงต้มตุ๋นนะไม่เอานะเนื้อปงเนื้อเปื่อยอย่ามานะครับขอเป็นคนชอบสนุกจริงๆนะจะได้เป็นเพื่อนกันแล้วท่านจะเห็นนะฮะทุกการติดตามทุกการโพสต์นะฮะความเคลื่อนไหวต่างๆของวงการสนุกเกอร์ในประเทศนะฮะจะได้เห็นหมดเลยมีข่าวสารอะไรหรือว่ามีการไลฟ์สดถ่ายทอดสดผมก็จะช่วยแชร์ด้วยนะฮะของยูสนุกเกอร์สิ้นปีนี้ก็ต้องมาแล้วฮะโบนงโบนัสนะฮะไม่โบนัสก็โดนัสไปก่อนครับขาวยังไงขาวยังไงขาวยังไงฮานาบูโอ้โหขาวเปลี่ยนได้นี่เอาละฮะมีโอกาสครับที่จะไล่มา 3-4 ไล่มา 3-4 นี่กองเชียร์ต่ายพิจิตรบอกขออีกเฟรมขออีกเฟรมส่วนกองเชียร์แจ็คก็บอกว่าพอเหอะพอเหอะขอบคุณมากครับคุณต่อคุณต่อปฐุมรัตน์นะฮะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากผมบางทีก็เรียกพี่ทุกคนเนาะบางคนอายุน้อยกว่าก็บอกมาผมอาจจะเป็นน้องหรืออะไรก็ว่ากันมาครับเอาละฮะเสือเท่าชลวันครับไล่มา 3-4 นะฮะเดี๋ยวชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่กลับมาใหม่นะฮะมาชมกันต่อจ้าเฟรมที่8แล้วนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับลูกกลมๆนะไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีปีไม่มีขุยนะลูกกลมๆไม่มีลมอยู่ข้างในนะเหมือนฟุตบอลนะพลิกไปพลิกมาเนี่ยครับนี่คือเสน่ห์ของกีฬานะฮะมีแพ้มีชนะครับแต่ใครอยากจะอยู่กับพวกเราก็ตามกันมา U Sport ครับแอดเข้าไปครับ LINE แอดครับU underscore ขีดล่างนะแล้วก็ sport ครับ sports นะเข้าไปเลยครับหรือไป www ก็ได้ครับ www usport นะก็เข้าไปตรงตัวเลยก็ .co.th ครับคุณจะได้รู้ข่าวสารเรื่องกีฬาเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะ5ชนิดกีฬาที่ผมทำให้พวกคุณเห็นอยู่นะฮะตอนนี้แล้วก็รายการนี้ต้องขอบคุณครับแม่ที่มาเซตอัพนะโต๊ะการแข่งขันนะระบบต่างๆนะฮะโดยเฉพาะสักลงสักลาดนะปรับโต๊ะชิงเชิงต่างๆก็ต้องเป็นคุณบอยภาษีเจริญนะครับ
หรือว่าคุณสุนทรลิมวิริยะกุลนะเสียบอยภาษีเจริญหรือว่าเจ้าของ PS Sport Thailand นั่นเองครับขอบคุณพี่บอยมาณโอกาสนี้ด้วยฮะคุณวงการสนุกเกอร์ต้องเขาเรียกว่าอุดหนุนกันช่วยเหลือกันนะเราไม่ดูแลกันแล้วใครจะดูแลเราหรอจ๊ะไล่หลังแล้วครับตอนนี้มาดูสุพจน์บ้างครับว่าแกจะออกอาการเต้นไหมไม่ใช่โอปลาครับโอปลานู่นครับประพันธ์หมีเงินนะประพันธ์หมีเงินครับโอ้โหลูกนี้แกโฉบเลยนะฟุกหรือเปล่าไม่มีสวัสดีครับคุณทศบางพระนะเป็นยังไงบ้างครับคุณทศสภาพร่างกายโอเคนะก็เป็นคนแข็งแรงนะคุณทศนะเป็นตากล้องตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นตากล้องซุกซนเลยมุมกล้องสวยๆก็ได้มาจากคุณทศนะแล้วก็น้องแม็กด้วยขอบคุณมากโอ้ยเอาแล้วครับโฉบไม่เคาะลูกนี้จะไม่ลงนะมาตายครับหน้าบ้านเลยไม่เป็นไรครับคุณตาเอกนะไปส่งให้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยเจอกันก็ได้หรือว่าจะส่งทางออนไลน์มาก็ได้นะไม่เป็นไรนะคุณตาเอกนะหรือว่าเราได้เป็นเพื่อนกันแล้วนะครับใครชอบสไตล์การพากย์ของผมก็ติดตามเป็นประจำครับยูสนุกเกอร์นะจะมีแมตช์พิเศษแมตช์กระชับมิตรอะไรใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับนะฮะผมเป็นฟรีแลนซ์นะฮะรับฟรีแลนซ์เลยครับเต็มตัวนะฮะประกาศตัวชัดเจนครับเป็นฟรีแลนซ์ครับใครอยากมีแมตช์พิเศษแมตช์กระชับมิตรตามโต๊ะนั้นโต๊ะนี้นะแข่งขันกันอ่ะติดต่อมาได้ทาง Facebook นะอินบ็อกซ์เข้ามาอย่าไปพากให้ถึงหูเลยนะฮะหรือที่บ้านท่านมีเตียงนอนก็นอนด้วยกันเลยครับนอนพากให้ฟังเลยนะจัดไปอย่าให้เสียนะจะพาใครทั้ง 3-4 ชั่วโมงเลยจัดดูสิอยากจะฟังเสียงยังไงจะปักไปซี่หรือจะปักไปเฮ่ไปอะไรก็ได้หมดนะอ่ะเอาให้สนุกนะเกมสนุกเกอร์บางทีมันใช้สมาธิมันปวดศีรษะอยู่แล้วนะต้องพากแล้วผ่อนคลายโอ้โหมาถึงตรงนี้ครับสุพจน์แสนล่าออกอาวุธเป็นพายุแล้วฮะแม่ถึงตรงนี้ปิดแมตช์ด้วยสกอร์ 5-3นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับ 5-3 จัดเข้าไปสิอย่าสะดุดแล้วกันนะขออย่างเดียวอย่าสะดุดขากางเกงตัวเองเพราะตอนนี้เส้นชัยอยู่ด้านหน้าแล้วอ่ะสกูมากินชมพูเบาไปหน่อยนะอ่ะเอาละฮะขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามาอยู่กันแม้ว่าจะมีมากมีน้อยผมก็ยังเหมือนเดิมครับตั้งใจทำงานให้กับทุกท่านได้มีความสุขกันได้เลยครับคุณงานสร้างเงินครับเชิญเลยครับบางท่านอยากจะไปดูรายการอะไรนะฮ่องกงมาสเตอร์เหรอครับเอาเชิญเลยครับไม่มีปัญหาครับอ่ะชมพูหลุมกลางลงไปแต้มขาดนะฮะโอ้โหสุพจน์แสนล่าครับแม่ได้กลับไปเล่นรอบ16คนสุดท้ายเป็นรายการที่2อีกครั้งหนึ่งนะไม่มีปัญหาครับถึงตรงนี้อ่ะเอาให้หมดไปเลยครับแทงให้อาจารย์มันเขาดูส่วนใครก็จะสนับสนุนครับเก๊กฮวยโอเอชิน้ำดอกกระเจี๊ยบคำฝอยก็ทักมา Facebook ส่วนตัวได้ครับคุยกันได้ครับโอ้โหนานๆจะเห็นสุพจน์แทง6แดง6สีแล้วก็ไม้เดียวโมโต
อุ้ยตื่นเต้นนะฮะยังไงครับโอ้เรียบร้อยครับจบไปด้วยสกอร์สุพจน์แสนล่าครับเอาชนะอาจารย์ของตัวเองครับต่ายพิจิตรชูชาติไตรรัตนประดิษฐ์ไป5-3เฟรมนะฮะรายการนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณครับ Secret Thailand Ranking Circuit นะฮะ2022ต้องขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะดร.สุปานีคุ้มตาสาสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยครับนายกสุนทรจารุมนเอเชียคิวครับขอบคุณมากครับสำหรับเอเชียคิวโดยเฉพาะเสี่ยวีบเอเชียช่วงนี้เวลาหมดเวลาครับผมต้นศักดิ์144หรือว่าต้นศักดิ์ปักไปสิพร้อมทีมงานนะฮะทุกคนเลยนะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับในวันที่12ตุลาคมนี้จะเป็นการแข่งขันคู่ที่ยังไม่ได้แข่งเก็บตกมาจากต๋องนุกสงขานุกจันลมสุรินนะฮะที่ไปติดภารกิจแข่งขันกันอยู่ที่มาเลเซียแล้วก็วันนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะฮะคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับ